أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمسينا وأمسى الملك لله ขอกล่าวสลามทักทายกับพี่น้องทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่วงของการบรรยายให้สาระความรู้นะครับณกลุ่มมุมฮาลาลนะครับซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่106แล้วนะครับผมจำได้ว่าเมื่อตอนครั้งที่100นะครับซึ่งทางเจ้าภาพตั้งใจเชิญผมมากเลยแต่ผมไม่ได้มานะครับเจ้าภาพงอนไปหลายเดือนเหมือนกันนะยิ่งบังมัดตาชูนะครับงอนมากเลยนะครับประท้วงผมหลายรอบแล้วนะครับไม่เข้าสื่อเลยบังมัดตาชูเนี่ยนะก็วันนี้อินชาอัลเลาะห์นะครับเรามีเวลาอยู่ด้วยกันประมาณสักชั่วโมงครึ่งประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆนั่นนะครับจะเป็นการบรรยายให้ความรู้แล้วสัก20นาทีก็อยากจะให้เป็นช่วงของการสอบถามคำถามนะครับการถามคำถามเนี่ยนะครับผมเข้าใจว่าเป็นประเด็นที่ผมอยากจะเปิดโอกาสให้พี่น้องเยอะๆนะครับเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยผมชอบนะครับมากกว่าที่จะบรรยายชอบตอบคำถามมากกว่าบรรยายเพราะผมสัมผัสว่านะครับคนที่ตั้งใจถามและรอคำถามจากเราเนี่ยนะครับแสดงว่าเขาต้องการความรู้จากเรานะครับแล้วก็เขาเห็นว่าเราเนี่ยมีคุณค่านะครับแล้วก็ไว้ใจเราแต่เวลาบรรยายเนี่ยนะครับก็มีทั้งที่สนใจฟังแล้วก็ไม่ได้สนใจฟังนะครับหรือบางทีอาจจะเป็นประเด็นที่พี่น้องมีความรู้อยู่แล้วเข้าใจเรื่องนั้นอยู่แล้วก็เลยอาจจะไม่ได้สนใจนะครับก็เดี๋ยวจะเหลือเวลาให้พี่น้องนะครับสอบถามคำถามสัก20นาทีหรืออาจจะไม่ถึงก็แล้วแต่ดูความเหมาะสมนะครับวันนี้นะครับทราบว่าวันศุกร์เนี่ยนะครับศุกร์นี้เนี่ยมีสถานที่บรรยายประมาณ5หรือ6ที่ตรงกับเราที่มุมฮาลาลนะครับมีที่บ้าน PDM บ้านพุ่มดอกไม้นะคูขวานะครับบ้านของฮาจีฟาดินหรือช่างหวังนะครับก็บรรยายมีวิทยากร3ท่านเลยอาจารย์บาซินเฟนดี้อาจารย์ยาวิดราวเด้งแล้วก็อาจารย์ยามันหวังซะนะครับก็บรรยายเวลาเดียวกันนะครับเริ่มแล้วนะครับที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเพื่อนบังนะครับที่ของกลุ่มอัรรอยะนะครับโดยอาจารย์ฮาดิษบุญมาเลิศอาจารย์นาดิษลาโมนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งที่มัสยิดอัลอิสลามมูลนิธิอิสลามประการพัฒนาของอาจารย์ยะยาโตมางีก็บรรยายเวลาเดียวกันเนี่ยวันเดียวกันนี่แหละนะครับและทราบว่าใกล้ๆตรงนี้ที่ตรงบาแลตรงนี้ก็มีการบรรยายให้ความรู้ฉะนั้นก็อาจจะทำให้จำนวนของพี่นั่งดูอาจจะไม่หนาตานะครับแต่ว่าวันนี้ดูแล้วเต็มหมดแล้วนะเต็มพื้นที่หมดแล้วจะอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเนียดเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับคนจะมากจะน้อยขอให้เนียดเป็นผลบุญมาทั้งทีแล้วต้องได้ผลบุญได้ความพอพระทัยของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์เราเมตตาฝนไม่ตกนะครับโดยปกติแล้วหลายๆครั้งที่ผมมาเนี่ยมักจะเจอกับฝนตกนะครับตกมากตกน้อยแล้วก็เวลาฝนตกยุงก็เยอะด้วยนะยุงเยอะวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับหัวข้อที่คุณอับดุลบากีนะครับซึ่งเป็นผู้ประสานงานนี้แจ้งหัวข้อเอาไว้ก็คือคนดีเขาชอบแก้ไขแล้วคนอะไรที่ชอบแก้ตัวนะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นเปิดเป็นคำถามให้กับพี่น้องซึ่งผมเข้าใจและมั่นใจว่าพี่น้องเนี่ยรู้คำตอบอยู่แล้วนะครับว่าคนแบบไหนที่เป็นคนชอบแก้ตัวแต่ว่าเราคงจะไม่พูดถึงคนที่เป็นอะไรแบบนั้นแต่เราจะพูดถึงวิถีของคนที่เป็นผู้ศรัทธาในฐานะที่เราเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเป็นผู้ที่ยืนหยัดในซุนนะห์นะครับในแบบอย่างพระจริยวัตรอันงดงามของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะเป็นคนอะไรก็แล้วแต่เราจะไม่แก้ตัวนะครับเพราะการแก้ตัวนะครับมักจะทำให้เราเสียโอกาสอยู่เสมอนะคนที่แก้ตัวคอยแต่จะแก้ตัวอ้างนู่นอ้างนี่สารพัดอย่างคนแบบนี้คือคนที่มักจะพลาดโอกาสเพราะเข้าใจหรืออ้างว่าตัวเองเนี่ยไม่ผิดซึ่งรู้ไม่รู้ตัวว่าตัวเองผิดนะครับแต่คนที่เขารู้ตัวเองว่าเขาผิดเนี่ยเขาจะแก้ไขให้ถูกต้องนะเขาแก้ไขให้ถูกต้องแต่ว่า
คนที่รู้ตัวว่าตัวเองไม่ผิดนะครับหรือแกล้งรู้ว่าตัวเองไม่ผิดทำให้ตัวเองไม่ผิดก็ไม่ได้แก้ไขอะไรคอยแต่จะแก้ตัวอย่างเดียวฉะนั้นวันนี้อินชาอัลเลาะห์นะครับเราจะคุยกันในมิติที่กว้างๆแล้วจะมาขมวดในช่วงท้ายว่าทางที่ดีแล้วนะครับเรานะครับจะแก้ไขในสิ่งใดบ้างเพื่อให้เราได้เป็นคนดีนะครับถ้าคนที่คอยแต่จะแก้ตัวเนี่ยแน่นอนแล้วครับไม่ใช่คนดีหรอกแต่เป็นคนอะไรก็ไม่รู้นะยูซุฟรู้ไหมเป็นคนอะไรฮะคนอะไรคนดีนะชอบแก้ไขแหละนะครับในภาษาไทยมีคำว่าอย่างจันไรเนี่ยนะครับในพจนานุกรมบางครั้งใช้คำว่าจังไรจอจานนะกัดงองูจังไรแต่ตัวก็คือตัวเดียวกับจันไรแต่เราจะพยายามจะไม่พูดถึงนะรักษาน้ำใจของพี่น้องที่มาฟังนะพูดหนักหูสักสากหูเดี๋ยวก็คุณล้อปากมันไม่ดีนะนะครับเอาพูดที่มันให้เรียบร้อยก่อนแล้วกันนะครับวันนี้พูดเรื่องที่เราจะต้องแก้ไขกันดีกว่านะครับเราจะได้นะครับพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับเหมือนกับที่เราบอกไปตั้งแต่ที่แรกแล้วนะครับว่ามนุษย์เราเนี่ยผมก็มนุษย์พี่น้องก็มนุษย์ยูซุฟเนี่ยก็มนุษย์บางนูนเนี่ยก็มนุษย์อามีนเป็นมนุษย์ไหมเป็นฉะนั้นนบีบอกโดยธรรมชาติของมนุษย์แล้วเนี่ยต้องมีโอกาสทำความผิดนะครับมีทำโอกาสทำความผิดไม่มีใครแม้แต่คนเดียวที่ไม่ผิดแม้กระทั่งท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราก็ผิดบางครั้งผิดเพื่อเป็นบทเรียนและบางครั้งก็ผิดโดยธรรมชาติวิสัยของความเป็นมนุษย์บางครั้งลืมผิดเพราะลืมผิดเพราะเข้าใจผิดผิดเพราะรู้เท่าไม่ถึงการในเมื่อความผิดเกิดขึ้นแล้วแหละแน่นอนเราต้องแก้ไขให้มันถูกนะตอนนี้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดว่าในหะดีษซอฮีหะบทหนึ่งนะครับถ้าผมขึ้นต้นให้นี่อาจารย์ซัยยุดดีนก็ตอบได้แน่นะครับอาจารย์ซัยยุดอับดินเนี่ยมีความรู้นะครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ากุลลูบานีอาดัมคอตตออุนกุลลูบานีอาดัมคอตตออุนถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์ลูกหลานของนบีอาดัมคอตตออุนแปลว่ามีโอกาสทำความผิดเหมือนกันพอๆกันเท่าๆกันวะคอยรุลคอตตออีนอัตตาวาบุนและคนที่ผิดที่ดีที่สุดธรรมดาแล้วคนผิดดีไหมไม่ดีหรอกแต่นบีบอกว่าถ้าเป็นคนผิดกับผิดด้วยกันเนี่ยจะกลายเป็นคนดีได้ก็ต่อเมื่อรู้ตัวว่าผิดแล้วก็สำนึกผิดตาวาบุนแปลว่าสำนึกผิดคนที่มีความสำนึกนะครับคนที่มีความสำนึกโดยเฉพาะสำนึกผิดเนี่ยเป็นต้นทุนของการเป็นคนดีนะครับอ้าวเราลองมาดูนะย้อนไปในอดีตในประวัติศาสตร์วันนั้นครูไปเล่าที่ไหนทีนึงและเรื่องของนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามและลูกหลานในเมื่อนบีบอกว่ามนุษย์ทุกคนมีความผิดพลาดลองย้อนดูนะสตอรี่มันเริ่มตั้งแต่ก่อนนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามซะด้วยซ้ำว่ามีคนที่หรือมีผู้ที่กระทำความผิดและเป็นความผิดร้ายแรงด้วยอ้าวดูแค่นบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเป็นปฐมบุรุษมนุษย์คนแรกนบีบอกว่าลูกหลานของอาดัมบานีอาดัมแปลว่าลูกหลานของอาดัมแล้วนี่ไม่ใช่ลูกหลานอาดัมตัวอาดัมเองเลยยังผิดอ้าวนบีอาดัมมีกระทงความผิดอะไรบ้างโน่นฮะทานผลไม้ใช่ไหมครับแล้วก็คนเดียวป่ะพร้อมภรรยาแล้วทำยังไงเวลาปีความผิดแล้วหลบหน้าหลบตาหายไปเลยเปล่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงมีรับสั่งกับนบีอาดัมบอกอาดัมเอ๋ยเราเนี่ยสร้างเจ้าขึ้นมาแล้วเราก็ให้เกียรติเจ้าและให้เกียรติลูกหลานของเจ้าตอนนี้เจ้ายังไม่มีลูกมีหลานมีเจ้ากับแค่ภรรยาแค่สองคนใช่ไหมครับงั้นเราสร้างเจ้ามาแล้วเนี่ยแล้วให้สิทธิ์กับเจ้าได้อยู่ในสวรรค์อันบรมสุขของเราเชิญเจ้าอยู่ในสวรรค์เสพสุขในสวรรค์เนี่ยเอาให้เต็มที่เลยเอาให้เปรมเลยจัดให้อัลเลาะห์บอกเดี๋ยวให้มาลาอิกะห์จัดให้ทั้งหมดเลยเสวยสุขเลยแต่ด้วยอาดัมอะลัยฮิสสลามเนี่ยเป็นมนุษย์นะครับถูกสร้างขึ้นมาในด้วยธาตุกําเนิดเค้าเรียกอะไรนะนบีอาดัมเนี่ยธาตุกําเนิดของนบีอาดัมมาจากดินนะครับมาจากดินในขณะที่อัลลอฮ์สร้างมาลาอิกะห์ของพระองค์มาจากธาตุกำเนิดเป็นนูรเป็นรัศมีแล้วสร้างยินสร้างชัยฏอนมาจากไฟธาตุกำเนิดแต่ละอย่างเนี่ยมันจึงมี
ก็เรียกว่ามีปัจจัยที่จะทำให้หรือหล่อหลอมให้มักลุกมีพฤติกรรมมีนิสัยต่างกันจนกระทั่งนบีบอกนะครับว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องธรรมชาตินะเป็นธรรมชาติแม้กระทั่งในยุคสมัยเนี้ยนบีบอกคนเลี้ยงแพะนิสัยหนึ่งคนเลี้ยงงัวควายนิสัยหนึ่งคนเลี้ยงอูฐนิสัยหนึ่งเพราะมันมีความผูกพันที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติอ่ะนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามถูกสร้างมาจากดินอ่ะแล้วลูกหลานนบีอาดัมถูกสร้างมาจากอะไรครับฮะอะไรนะอสุจิถูกสร้างมาจากน้ำอสุจิใช่ไหมครับงั้นธาตุกำเนิดของนบีอาดัมเป็นดินแต่ธาตุกำเนิดของเรานี่มาจากฮะจากอามอสุจิอ้าวนะดินที่อัลลอฮ์สร้างนบีอาดัมเป็นดินแบบไหนดินเหลวดินนิ่มดินนิ่มใช่ไหมฉะนั้นดินนิ่มโดยสัญชาตญาณของมันก็คือมันสามารถปรับตัวให้ตัวนะครับตามแบบของมันได้พิมพ์เป็นยังไงมันก็จะออกมาเป็นแบบนั้นนะฉะนั้นลูกหลานของนบีอาดัมเองก็มีธาตุกำเนิดมาจากน้ำและธรรมชาติของน้ำเนี่ยนะครับธรรมชาติของน้ำน้ำเป็นสสารที่เป็นของเหลวงั้นแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยมันทำให้น้ำชอบไหลไปที่ต่ำงั้นนิสัยของมนุษย์โดยกำเพื่อที่ถูกสร้างมาจากธาตุกำเนิดเป็นน้ำเนี่ยน้ำอสุจิเนี่ยขาวข้นเหม็นขาวใช่ป่ะเหม็นขาวไหมเหม็นขาวขยะขยงน่ารังเกียจแต่ก็ให้ชีวิตเรามาได้สร้างชีวิตเรามาได้แต่น้ำเนี่ยมันชอบไหลไปที่ไหนไหลไปที่ต่ำกว่าฉะนั้นมนุษย์จึงมีกิเลสแล้วกิเลสของลูกหลานนบีอาดัมจึงมีมากกว่าตัวอาดัมเพราะอาดัมนี่ถูกสร้างมาจากดินดินมันก็แค่ดินเหลวฉะนั้นโดยความเป็นดินเนี่ยอิบลิสมันจึงดูถูกจึงด้อยค่าบ้านเรามีอิบลิสไหมมีไหมมีละที่บ้านแล้วนะ บ้านเรามีอิบลิสไหมฮะบ้านที่บ้านเรามีป่ะให้ความร่วมมือกูแล้วเดี๋ยวกูจะแนะนำอะไรให้วันนี้ไหนต้องเงียบลูกยิ้มหมัดมานะวันนี้เดี๋ยวไปคุยกับต้องเงียบเลยนะเนี่ยนั่งขวามือสุดเลยนะครับนี่แหละตัวด้านนี่แหละคนนี้แหละนะใช่ไหมนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามถูกสร้างมาจากดินแต่มนุษย์ถูกสร้างมาจากอสุจิฉะนั้นอิบลิสตอนมันรู้ว่าอัลลอฮ์จะสร้างอะไรสร้างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยแค่มาลีกาก็ไม่เห็นด้วยแล้วมาลีกาทวงถามแล้วก็ทวงติ่งแต่มาลีกาไม่ได้ปฏิเสธและต่อต้านนะเพียงแต่ว่ามาลีกาเก็บเป็นความสงสัยแล้วจะสร้างขึ้นมาทำอะไรเหรอมนุษย์ชาติพันธุ์ใหม่เนี่ยไอ้ของเก่าก็บูเรพออยู่แล้วใช่ไหมยินตอนสร้างยินขึ้นมาก็บูเรอยู่แล้วจนกระทั่งสร้างความวินาศสันติโรต่างๆเนี่ยให้กับโลกใบนี้จนกระทั่งอัลลอฮ์ทำลายล้างใช่ไหมครับให้มาลีกามาจับไปลงโทษแล้วอัลลอฮ์ก็บอกเดี๋ยวเราจะสร้างมักลุกชิ้นใหม่เป็นชาติพันธุ์มนุษย์นั้นมาลีกาก็บอกก็ลูอัตจาลูฟีฮาไมยุฟซิดูฟีฮาวายัสฟีกุดดีมาฉะไหนเลยพระองค์ยังจะต้องสร้างขึ้นมาอีกล่ะจะสร้างขึ้นมาอีกเรื่องไงพวกที่คอยแต่รังแต่จะยุฟซิดูแปลยุฟซิอิฟซาดแปลว่าบ่อนทำลายไม่ใช่ธรรมดานะอิฟซาดนี่แปลว่าบ่อนทำลายเลยไม่ยุฟซิดูฟีฮะวายัสฟีกุดดีมาอะนอกจากบ่อนทำลายกันเองแล้วยังหลั่งเลือดนะนองเลือดกันอีกทุกวันนี้ยันณปัจจุบันเนี่ยโลกอิสลามเราไม่เคยสงบเลยเพราะมีแต่เรื่องของการบ่อนทำลายกันโจมตีกันนะครับทำสงครามกันประหัตประหารกันอันนี้ก็เหมือนกับที่มาลีกาได้เข้าใจและมองภาพออกก็เลยถามกับอัลลอฮฺสุบะฮฺตะอาลาด้วยความสงสัยแต่ไม่ได้มีเจตนาจะต่อต้านหรือว่าไม่เห็นด้วยอะไรนะเพียงแต่ว่าสงสัยก็ในเมื่อมักลุกเก่าที่สร้างขึ้นมาก็บ่อนทำลายพอแล้วใช่ไหมครับยินบ่อนทำลายพอแล้วนี่พอสร้างมนุษย์สร้างมัคลุกขึ้นใหม่ก็เดี๋ยวก็อีรอบเดิมทีนี้อันนี้เป็นคำถามของมาลีกาแต่มาลีกามาได้ว่ามาคัดค้านเราประท้วงไม่ยอมให้สร้างเปล่ามาลีกายอมทุกอย่างเลยแต่เป็นความสงสัยนะครับอัลลอฮ์ก็บอกว่าพระองค์ทรงล่วงรู้ว่าในอนาคตข้างหน้าเมื่อสร้างมาแล้วมนุษย์จะเป็นอย่างไร
แล้วอันนี้ก็เป็นธรรมชาติที่มีอยู่ในตัวของมนุษย์มาโดยตลอดฉะนั้นเวลามนุษย์เรามนุษย์คนแรกเป็นแบบนี้ลูกหลานของมนุษย์คนแรกก็สืบสันดานมามีกิเลสติดตัวมาใช่ไหมครับนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเนี่ยวันนั้นที่ผมเล่าวันนั้นที่ครูเล่าอ่ะมีนิสัยหรือกิเลสอย่างหนึ่งก็คือความอยากได้ใครมีอันนี้เป็นกิเลสที่พร้อมที่จะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างเลยเหมือนกับที่อิบลิสมีอิบลิสก็มีนิสัยเดียวกันใช่ไหมครับอิบลิสเนี่ยมันเคยเกเรมาก่อนแต่วันหนึ่งวันที่มันมีพัฒนาการในทางที่ดีทางที่บวกเนี่ยจนกระทั่งมันอะไรครับมันพัฒนาตัวเองแต่ด้วยความที่ว่าอิบลิสเนี่ยมีนิสัยหรือเขาเรียกอะไรสันดานดีกว่านิสัยนี่เป็นคำสุภาพนะคำสุภาพแต่ถ้าสันดานเนี่ยสันดานเนี่ยเขาเรียกคำสามัญใครก็ใช้ได้คนดีคนไม่ดีใช้ได้หมดเลยสันดานนะยูซุฟเนี่ยสันดานดีพูดได้ขยายด้วยคำว่าดีสัญญาณไอ้ไม่ใช่สัญญาณสันดานดีสันดานเสียเพราะคำว่าสันดานอย่างเดียวแปลว่าทำจนติดเป็นนิสัยนะงั้นยูซุฟทำจนติดเป็นนิสัยถ้าดีก็บอกสันดานดีถ้าทำแต่เรื่องไม่ดีติดเป็นนิสัยก็สันดานเสียเหมือนนิสัยเสียนิสัยดีนิสัยไม่ดีอ้าวตอนนี้โดยสันดานแล้วเนี่ยอิบลิสมันก็คือมีนิกิเลสเดียวกันคืออยากได้ใครมีอิจฉาแล้วก็เหิมเกริมซึ่งอัลลอฮ์บอกเอาไว้งั้นอิบลิสก็ผิดอิบลิสก็มีนิสัยผิดทำผิดนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามก็มีนิสัยผิดทำผิดแล้วก็ทำผิดในเวลาเดียวไล่เรียกกับใครไล่เรียกกับอิบลิสเลยแต่เวลาอัลลอฮ์ลงโทษน่ะอัลลอฮ์ลงโทษพร้อมกันพร้อมกันเลยอิบลิสทำยังไงผิดครั้งแรกอันนี้เราไม่นับตอนที่มันเป็นยินที่มันอาละวาดในช่วงแรกนะช่วงที่มันปรับตรงปรุงตัวมาแล้วแล้วเวลาอัลลอฮ์ใช้ให้มันสยุดกับนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเพื่อเป็นการคารวะให้เกียรติอิบลิสก็กระด้างกระเดื่องไม่ยอมสยุดเพราะไม่ยอมสยุดกลายเป็นคดีละนิสัยกิเลสมาจากความเหิมเกริมทนงตนสำคัญตนผิดนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามก็มามีความผิดในเวลาไล่เลี่ยต่อมาตอนที่อัลลอฮ์ให้เขาสวรรค์แล้วไปละเมิดกินอะไรนะครับบังนนกินผลไม้ที่ต้นไม้ต้นนั้นอัลลอฮ์ทรงโกรธทรงพิโรธพระองค์ทรงไล่อิบลิสไปรอบหนึ่งและไล่ออกจากสวรรค์แต่อิบลิสมันก็ลักลอบเข้าไปในสวรรค์อีกรอบหนึ่งแล้วมันก็ไปปั่นหัวเป่าหูนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามจนกระทั่งนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามก็เผยนิสัยที่มีอยู่ในตัวของตัวเองก็คือความอะไรครับความละโมบความอยากได้ใครมีที่มีเหมือนกันนะครับในที่สุดก็ก่อคดีขึ้นมาอิบลิสก็มีคดีติดตัวอยู่แล้วก็นบีอาดัมก็มีคดีอยู่ตอนนี้เวลาทั้งสองเกิดคดีแล้วความผิดเกิดขึ้นแล้วอัลลอฮ์ทรงมีรับสั่งกุลนะบีตูกุลนาแปลว่าเรากุลนาแปลว่าอะไรนั่นเล่นโทรศัพท์กันวันแล้วคนนี้กุลนาแปลว่าอะไรบ้างฮะกุลนาแปลว่าอะไรได้ไหมอ้าวอามีนดีกว่าอามีนวิศวกรเบื่อจะได้เลยอามีนฮะจงอะไรนะกุลนาแปลว่าใครได้ไหนฟาดินหายไปไหนเลยฟาดินกูกุลนาแปลว่าอะไรฟาดินมันต้องเดินมาตอบยันนี่เลยนะมาตอบตรงนั้นเลยฮะพวกท่านจงกล่าวไม่ใช่แต่กูรู้พวกท่านกุลนานาแปลว่าอะไรนาพวกเรากุลนาเราจึงมีรับสั่งอัลลอฮ์บอกกุลนาเราจึงมีรับสั่งกับทั้งอาดัมและก็กับทั้งอิบลิสอาดัมสองคนก็คืออาดัมกับอาวะแล้วก็อิบลิสตอนพอตอนเนี้ยความผิดเกิดขึ้นในสวรรค์แล้วทั้งหมดเนี้ยสมรู้ร่วมคิดกันทั้งหมดเลยรวมหัวกันอิบลิสไปยุนบีอาดัมเชื่อนอกจากเชื่อคนเดียวแล้วยังพาใครไปด้วยพาเมียไปจะพาภรรยาไปอัลลอฮ์ก็เลยบอกกุลนาเรามีรับสั่งเดี๋ยวนั้นเลยอิบิตูพวกเจ้าทั้งหมดเนี่ยอย่ามีอันไม่อะไรไม่เหลือสักคนนึงอิบลิสก็โดนด้วยโดนสั่งด้วยอาดัมก็โดนสั่งด้วยใครอีกคนนึงฮาวา3คนที่ก่อคดีอิบิตูใส่หัวลงไปเลยอิบิตูแปลว่าใส่หัวลงไปมินฮาจากสวรรค์ของเราไม่ต้องมาเสนอหน้าไม่ต้องลอยหน้า
ไปให้พ้นเลยจากสวรรค์ของเราไม่คู่ควรที่จะอยู่เสวยสุขในสวรรค์ของเราอิมิตูมินอาจามิอานะครับอัลลอฮ์บอกไปใส่หัวไปให้หมดเลยแล้วพอลงไปแล้วบะดุกุมลีบะดินอาดูพอลงไปแล้วก็จะไปตามหาเรื่องกันอารวาสกันนะครับเป็นศัตรูจองล้างจองฐานกันไปตลอดอัลลอฮ์บอกไว้ตั้งแต่วันแรกที่ไล่ลงมาจากสวรรค์แล้วไม่ต้องอยู่สักคนหนึ่งใส่หัวไปเลยคนแบบพวกนี้ไม่ใช่พวกเรานะเนี่ยเจ้าก็เหมือนกันเมียเจ้าก็เหมือนกันไออิบลิสเลยตัวดีเลยใส่หัวลงไปให้หมดเลยไม่คู่ควรอยู่ในสวรรค์อันบรมสุขของเราเพราะสวรรค์ของเราเราสร้างไว้ให้คนที่เชื่อฟังเราจงรักภักดีกับเราแต่นี่เจ้ากับเมียไม่เชื่อและยังไม่ฟังเราด้วยใช่ไหมเชื่อไหมไม่เชื่อไม่ฟังแต่อิบลิสมาพูดเที่ยวเดียวเท่านั้นเองไปไงเชื่อมันแล้วงั้นถ้าเองเห็นอิบลิสสำคัญกว่าดีกว่างั้นใส่หัวไปกับใครไปกับอิบลิสเลยอิบลิสจะพาอาดัมลงไปเลยไปอยู่ด้วยกันแล้วไปอะไรไปรังควานกันไปหาเรื่องหาราวก่อกวนกันต่อในดุนยางั้นโอกาสที่เราจะต้องเป็นเหยื่อของอิบลิสเนี่ยจึงไม่มีวันจบสิ้นแล้วอิบลิสมันก็ท้าทายกับอัลลอฮ์ไว้แล้วถ้าพระองค์ไล่วันนี้พระองค์ไล่ใครไล่ข้าพระองค์ข้าพระองค์อยู่ของข้าพระองค์ดีๆแต่พระองค์สร้างใครขึ้นมาสร้างอาดัมขึ้นมาจากขี้เลนขี้ตมน่ะขี้เลนแล้วอยู่ๆจะให้ข้าพระองค์นี่ไปสยุดให้กับอาดัมใช่ป่ะมันไม่พอใจพอมันไม่พอใจมันก็เครียดแค้นอาฆาตฝังไว้ในใจเลยออกมาจากสวรรค์แล้วมันยังตามเข้าไปจองล้างจองผ่านรังควานรบกวนนบีอาดัมจนต้องโดนอเปหิโดนเนรเทศออกมามันเหมือนกันฉะนั้นในสวรรค์มันก็จองล้างจองผ่านตามอาฆาตแล้วลงมานอกออกมานอกสวรรค์แล้วลงมาดุนยาแล้วมันก็ยังไม่รามือจนกระทั่งทุกวันนี้ฉะนั้นนบีจึงบอกไปดูเถอะลูกหลานของอาดัมมีแต่วันที่จะต้องรังแต่จะต้องอะไรมีนิสัยทำความผิดแบบนี้กันไปตลอดหรอกฉะนั้นพวกเราจึงไม่ใช่บุคคลซึ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงปกป้องคุ้มครองไม่มีความผิดนบีอาดัมบอกทุกคนมีความผิดเหมือนกันหมดเลยแต่คนดีก็คือคนที่เตาวาบุญเนี่ยไม่ใช่คนอะไรว่าคอยรุลคอตออีนอัตเตาวาบุญคนที่ดีที่สุดในจำนวนคนที่ผิดมันเหมือนกันเนี่ยก็คือคนที่ผิดแล้วรู้ตัวว่าผิดแล้วสำนึกว่าผิดแล้วมีโอกาสแก้ไขปรับปรุงตัวนั้นต่อไปนี้เราจะได้ยินคำอยู่สองคำก็คือคำว่าแก้ไขกับคำว่าแก้ตัวแก้เหมือนกันแหละแต่คนนี้แก้ไขคนดีจะแก้ไขแต่คนไม่ดีคนอะไรแบบนั้นนะก็คอยแต่จะแก้ตัวฉะนั้นสำหรับคนที่แก้ไขเนี่ยจะไม่มีคำว่าเสียใจจะไม่มีคำว่าสายเกินไปใช่ไหมครับเพราะเขาผิดแล้วพอเขารู้ตัวเขาจะแก้ไขส่วนจะแก้ไขได้ทันท่วงทีหรือไม่ทันก็ยังได้แก้ไขอย่างน้อยๆยังมีอะไรมีสำนึกว่าเราเนี่ยผิดเวลาคนมีสำนึกแล้วเนี่ยอย่างน้อยๆอาจจะอิสติกฟาร์สักอย่างนึงก็ยังดีถึงแม้จะยังไม่ได้แก้ไขความผิดพลาดอะไรก็ตามแต่ไอ้คนที่มันได้แต่แก้ตัวมันบอกมันไม่ผิดทั้งที่มันผิดเหมือนกับอิบลิสเนี่ยอิบลิสไม่ยอมรับว่าผิดกับโยนความผิดให้อาดัมโยนความผิดให้ใครให้อัลเลาะห์ข้าพระองค์อยู่ของข้าพระองค์ดีๆพระองค์สร้างอาดัมขึ้นมาเป็นหอกข้างแค่ใช่มั้ยสร้างอาดัมขึ้นมาหอกข้างแค่มาโยนความผิดให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยแล้วมันก็บอกมันไม่ผิดแต่อาดัมเวลารู้ตัวว่าผิดอาดัมเวลารู้ตัวว่าผิดอาดัมโดนอัลเลาะห์พิโรธอัลเลาะห์โกรธฟะตะลักกออาดัมมิรร็อบบิฮิกะลิมาตินฟะตาบะอะลัยฮิฟะตะลักกออาดัมพอรู้ว่าผิดอาดัมก็สนองรับสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตะลักกอแปลว่าสนองรับสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาดัมมิรร็อบบิฮิจากองค์พระผู้เป็นเจ้าก็คืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากาลิมาตินแปลว่าประโยคข้อความที่จะเอามากล่าวตอนไหนกล่าวตอนที่ต้องการสำนึกผิดแล้วก็แสดงความบริสุทธิ์กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าบ่าวผิดไปแล้วบ่าวผิดไปแล้วขออภัยโทษให้บ่าวด้วยอ่ะนบีอาดัมกล่าวประโยคไหนใครได้
หรือว่าเรายังไม่เคยพูดเหมือนนบีอาดัมพูดอ้าวใครได้อ้าวเนี่ยหนุ่มๆเนี่ยโชว์ผลงานหน่อยเร็วๆคืนนี้ให้เข้าตากรรมการนิดนึงเลยอ่ะกล่าวกับประโยคไหนมาชาอัลลอฮ์แล้วก็ประโยคไหนอีกซุบฮานะกัลลอฮุมมารับบานาวะบิฮัมดิกาอัลลอฮุมมักฟิรลีใช่ป่ะนั่นอันนี้ดูอาตอนสุยุดนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามมีความผิดใช่ไหมแต่รู้ตัวว่าผิดก็เลยสนองรับสั่งของอัลลอฮ์เพื่อที่จะพิสูจน์ว่าเราเนี่ยผิดแต่เป็นคนผิดที่ดีกว่าคอยรุตตออินอัตตาวาบูนเนี่ยพี่น้องจำคำนี้นะเมื่อกี้ผมบอกมีคำว่าแก้ตัวกับคำว่าแก้ไขจะมีคำศัพท์อยู่คำหนึ่งเตาวาบเคยได้ยินคำว่าเตาบ้างไหมเตาบ้างชาริฟเคยได้ยินไหมเตาบ้างเราต้องเตาบ้างตัวเราต้องกลับเนื้อกลับตัวตาบ้านะอันนี้จำคำศัพท์ในภาษาอาหรับอาบ้าตาบ้าซาบ้านาบ้ายาบ้าอะไรก็แล้วแต่คำพวกนี้แปลว่ากลับหมดเลยกลับยาบ้าก็แปลว่ากลับนะยาบ้าในภาษาอาหรับอาบ้าตาบ้าซาบ้านาบ้ายาบ้าพวกนี้แปลว่ากลับหมดเลยกลับอะไรกลับตัวกลับใจกลับตัวกลับใจในขณะที่เรากำลังเผลอเรอแล้วก็เลยเถิดไปนะถ้าเรากลับได้แสดงว่าเราหวนสำนึกตัวแต่ถ้าหวนกลับมาสำนึกไม่ได้มันก็จะไปสุดกูเลยนั้นอันนั้นกุรอานจึงใช้คำว่าตาบ้านี่แปลว่ายกโทษให้ก็ได้แปลว่าขอโทษก็ได้เหมือนกันไหมยกโทษกับขอโทษเหมือนกันป่ะตรงกันข้ามเลยตาบ้านะตาบ้าแปลว่ายกโทษให้ก็ได้หรือแปลว่าขอโทษอัลลอฮ์บอกนะในกุรอานบอกตาบัลลอฮุตาบัลลอฮ์แปลว่าอะไรตาบัลลอฮ์อัลลอฮ์ขอโทษเหรอป่าอัลลอฮ์ยกโทษอัลลอฮ์ใช้ให้ขอโทษใช่แบบลียาตูบูอัลลอฮ์ใช้ให้พวกเขาขอโทษกับพระองค์เพื่อที่พวกเขาจะได้สำนึกผิดกับเนื้อกับตัวทันฉะนั้นคำต่อเตาบ้าต่อไปเนี่ยขอให้เป็นเหมือนกับสามัญสำนึกที่มีอยู่ในใจของพวกเราทุกคนไม่ว่าคดีความผิดจะร้ายแรงมากแค่ไหนก็แล้วแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงพร้อมและยินดีที่จะยกโทษนะสมมติใครเคยขึ้นศาลบ้างใครมีความผิดร้ายแรงมั่งหนุนเคยขึ้นไหมคดีอะไรสมมติเนี่ยบางนุนเนี่ยมีคดีความมั่นคงหรือคดีอะไรคดีแบบคดีร้ายแรงเลยนะแล้วก็ศาลบอกว่าบางนุนเนี่ยประหารชีวิตอย่างเดียวเป็นอาญาประหารชีวิตสุดเลยไหมแต่สมมติบางนุนเนี่ยพอขึ้นชั้นศาลชั้นสอบสวนอัยการปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลยแต่พอขึ้นชั้นศาลพอคือไปยืนหน้าบัลลังก์ปุ๊บครับผมผิดไปแล้วครับศาลถือว่าให้ความร่วมมือศาลลดความผิดลดโทษให้ครึ่งหนึ่งหรือกึ่งหนึ่งเลยโอเคยังจากที่จะต้องประหารกลายเป็นจำคุกตลอดชีวิตดีป่ะดีนี่แค่ให้ความร่วมมือบอกว่าผมผิดครับผมสารภาพครับแค่สารภาพได้ยังได้แล้วครึ่งหนึ่งโอ้โหศาลเมตตามากเลยแล้วอัลลอฮ์ของเรากับศาลเนี่ยใครแฟร์กว่ากันฮะชารีฟใครแฟร์กว่าอัลลอฮ์เราแฟร์กว่าสปอร์ตกว่าใช่ไหมนี่เราจะต้องรอไปขึ้นศาลของอัลลอฮ์ก่อนแล้วก็ให้อัลลอฮ์ลดให้เรานี่แค่อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮ์ก็พร้อมและยินดีจะยกให้วันอารอฟาที่ผ่านมานะแค่ถือศีลอด14ชั่วโมงแต่อัลลอฮ์แลกกับเราให้กับเราปูนให้กับเรา2ปียูซุฟกี่ปีนะ2ปีแต่เราลงทุนแรกกับอัลเลาะห์ตะอาลาอาจารย์14ชั่วโมงตี 4:30 ถึง 6:47 นาที14ชั่วโมงแต่แรกกับเท่าไหร่2ปี
ใครเสียเปรียบใครได้เปรียบในยูซุฟใครได้เปรียบแล้วว่าใครได้เปรียบเราได้เปรียบแต่เราก็ยังนึกว่าเราเนี่ยกำลังเสียเปรียบอัลลอฮ์ใช่ป่ะหลายคนมนุษย์คิดแบบนี้จริงๆนะเพราะมันเป็นอะไรเหมือนกับมนุษย์ยังเข้าไม่ถึงไม่ต้องอะไรมากนะเราเห็นใช่ไหมคนที่มัสบูกอะอามินใครละหมาดมัสบูกไหมเออสมมติว่าเขากำลังนั่งอัตตะฮียะห์หรือกำลังสุญูดอยู่ละมาไม่ทันละพลาดรอกาตนี้เราทำยังไงคนส่วนใหญ่ไม่ยืนรออยู่ไม่เข้าตักเบรทำไมอ่ะถ้าเราจะตักเบรแล้วลงรุกวะกับเขาหรือสื่อกับเขามันฟรีทำไปฟรีๆไม่นับรอกาตไม่เอาอ่ะต้องรอให้อิหม่ามขึ้นมาเพื่อให้เราได้รอกาตเราถึงจะยอมมันรอกูจะยืนหัวโด่งงี้แล้วทำไมจริงไหมอยู่ซั่วจริงไหมมนุษย์เราประเมินคุณค่าของอัลลอฮ์หรือสิ่งที่อัลลอฮ์จะตอบแทนให้ต่ำมากเลยใช่ป่ะงั้นหลายคนวันอาราฟาครั้งที่แล้วไม่บวชนี่แล้วดูวันอัชรอนวันอัชรอวันอะไรนะอาจารย์วันที่10มุฮัรรอมรอซูลบอกใครถือศีลอดซุนนะห์วันอัชรออัลเลาะห์ยกโทษให้1ปีแต่กูไม่เอากูจะกินกระทะแรกใช่ไหมยิ่งกวนแล้วเหลวเป็นแบบบูโบข้าวต้มงั้นนะมูฮัมหมัดนะนะบีบมะนาวโรยผักชีใช่ไหมกำลังร้อนๆเลยนะกำลังเป็นโจ๊กกันนะนี่เราจะเอาอันนี้แต่ที่อัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์จะยกโทษให้1ปีเอาไหมไม่เอาฉะนั้นแสดงว่าสำนึกของเราเนี่ยมันยังเข้าไม่ถึงสิ่งที่เป็นเป้าหมายที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงบอกเอาไว้ฉะนั้นอิบลิสก็ดีอะไรก็ดีความผิดที่เกิดขึ้นในคดีแรกๆมันตรงนะมันเริ่มจากจุดนี้แหละที่เป็นกิเลสและกิเลสนี้พอมันสะสมไปนบีบอกว่าอิซาอัซนะบัลอับดุซัมบันอีลาแปลว่าอะไรครับอีลาคราใดเมื่อใดตอนไหนก็แล้วแต่จะเป็นตอนเด็กตอนโตตอนแก่ตอนหนุ่มตอนสาวตอนรวยตอนจนเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมครับอัซนะบัลอับดุซัมบันเมื่อบ่าวจงใจทำความผิด1คดี1กระทงกี่กระทงนะเอาแค่เรื่องเดียวบาปเล็กๆก็ได้นุกิตัตฟีกัลบีนุกตอตุนซาวดาอัลลอฮ์จะให้เกิดเป็นจุดด่างจุดดำสีเทาสีม่วงสีอะไรก็แล้วแต่ที่มันดำก็แล้วกันนะครับเกิดขึ้นในหัวใจกี่จุดนุกตะตันจุดเดียวก่อนจุดเดียวแหละพอเกิดจากจุดนี้จุดเดียวแล้วมันไม่สะอาดมันไม่มีออร่าแล้วเพราะมันเริ่มมีจุดดำพอทำความผิดจุดที่สองจุดเก่าก็มาได้ลบจุดใหม่เพิ่มกลายเป็น2จุด3จุด4จุด5จุด6จุดยันร้อยจุดพันจุดจนกระทั่งกลายเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาแล้วถ้ามีจุดดำเกิดขึ้นในหัวใจของเราแต่ถ้าคนที่เขามีมาตรฐานแล้วครับเขาไม่ยอมให้เกิดขึ้นแม้แต่จุดเดียวเขารักษาศูนย์ของเขาเอาไว้นะอาจารย์นะหัวใจเขาต้องจุดดำเนี่ยต้องเป็นศูนย์จะต้องไม่ให้มีเลยมีปุ๊บดีลีทมีปุ๊บดีลีทมีปุ๊บดีลีทก็เป็นศูนย์ไปตลอดถ้าเราตัวตั้งของเราเป็นศูนย์เอาอะไรไปคูณมันก็เป็นศูนย์แต่ถ้าตัวตั้งของเรามันเป็นหนึ่งขึ้นมาแหละมันไม่ได้มีหนึ่งจุดแล้วเอาสองไปบวกเอาสามไปบวกเอาสี่ไปบวกเอาห้าไปบวกทีนี้มันเพิ่มไปเพราะมันอะไรแต่ถ้าทำให้เป็นศูนย์ไม่มีค่าใจเรามันเป็นศูนย์อยู่เนี้ยจุดดำไม่เคยมีมันจะเป็นศูนย์ไปตลอดเลยใครก็ทำอะไรไม่ได้แล้ววิธีสำนึกผิดทำยังไงเอ่ยเราจะได้ไม่เป็นคนอะไรแบบเนี้ยลบจุดดำถ้ามีนะรีบลบเลยแล้วถ้ามันยังไม่มีรักษามาตรฐานอย่าให้มีจุดดำนี่เกิดง่ายไหมง่ายมากเลยง่ายมากเลยงั้นนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามตอนที่อัลลอฮ์บอกเฮ้ยผิดแล้วนะโดนลงโทษแล้วนะในประเทศออกจากสวรรค์ไปใส่หัวกันไปหมดเลยมาอยู่ข้างล่างพอมาอยู่ข้างล่างก็ไอ้คดีความผิดจากสวรรค์น่ะขอกับอัลเลาะห์ละอัลเลาะห์ให้แต่พอลงมาเนี่ยสิ่งที่มันเป็นแค่อะไรล่ะเป็นปกติวิสัยของมนุษย์ถูกสร้างมาจากกิเลสใช่มั้ยครับถูกสร้างมาจากน้ำอสุจิมันก็มีพัฒนาการในเรื่องของของความผิดเพราะความผิดมันเป็น1มาแล้วมันมี1แล้วใช่มั้ยครับพอมีความผิดแล้วทีนี้มันก็มีคดีที่2คดีที่3คดีที่4คดีที่5คดีที่6เรื่อยไปพอพ่อทำลูกเป็นไง
ลูกก็เริ่มมีคดีพ่อนะโดนมาหนึ่งคดีแล้วโดนไล่ออกมาจากสวรรค์แล้วเราลูกหลานของนบีนะดีไม่ได้นบีก็เลยบอกต่อไปเนี่ยมนุษย์ทุกคนจะเป็นแบบนี้หมดแล้วมีความผิดติดตัวแต่วิธีที่จะลบความผิดได้ดีที่สุดก็คือการสำนึกผิดนะสำนึกผิดตอนนี้การเตาบ้าตัวเนี่ยถือเป็นคุณธรรมสำคัญมากเลยอิสติฟาร์ถึงแม้จะไม่มีความผิดก็ต้องอิสติฟาร์เพราะถือเป็นคุณธรรมของความเป็นคนดีนะครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมช้าให้เราขออภัยโทษกับอัลเลาะห์ขอให้เราอภัยโทษกับอัลเลาะห์เมื่อสักครู่เนี่ยเพียงแค่เราให้ความร่วมมือกับถ้าเป็นตั้งแต่ชั้นสอบสวนล่ะกันหรือพนักงานน่ะจะพนักงานจ่าผมผิดแล้วผมจะไม่เอาจ่าเขาปล่อยตั้งแต่วันแรกที่ก็จับเราได้เลยใช่ป่ะเอ้ยทีหลังอย่าทำอีกนะถ้าเจอเตียวนาก็เอาเรื่องแล้วนะเขาปล่อยแต่พอเราสู้เขาก็สั่งฟ้องใช่ไหมครับอัยการรับฟ้องต่ออีกจบไหมทีนี้ใช่ป่ะอ้าวแล้วถ้าเราขอการล้อตั้งแต่ครั้งแรกเลยหรือไม่มีความผิดเราก็ขอใช่ป่ะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราในเมตตาเรามากๆแล้วสอนทุกเรื่องเลยจะทำอะไรนิดนึงแม้กระทั่งทำอิบาดะห์ทำของที่เป็นผลบุญก็ยังต้องขออภัยโทษใช่ป่ะละหมาดเสร็จอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ว่าอะไรเพื่อนก่อนเพื่อนเลยอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ยังไม่ทันทำอะไรสักอย่างนึงหรือหันไปนินทาใครก่อนฟังสลามแล้วนินทาใครไหมเปล่าให้สลามเลิกละหมาดอย่างไรครับอย่างดีเลยนะแต่ยังต้องอิสติฆฟารสังเกตไหมแม้กระทั่งเลิกละหมาดเพิ่งจะเลิกทำความดียังไม่ได้ทำอะไรสักอย่างนึงยังต้องประเดิมด้วยการอิสติฆฟารอย่างน้อยๆกี่ครั้ง3ครั้งกานอิซากอฎอศอลาตะฮูอิสติฆฟารซะลาซันเวลาท่านรอซูลละหมาดเสร็จให้สลามเสร็จรอซูลจะกล่าวอิสติฆฟาร3ครั้งท่านยังให้ชาบอกกานะลายัซบุตุอิลลากอฎอรอซะลาซินท่านรอซูลเวลาให้สลามเสร็จแล้วรอซูลจะไม่ขยับไปไหนเลยตั้งใจมากๆเลยว่าอิสติฆฟาร3ครั้งอิสติฆฟารซะลาซันแปลว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ว่าเสร็จแล้วถึงจะไปว่าบทอื่นต่อใช่ไหมครับอ้าวมีอะไรบ้างที่เราจะต้องว่าอิสติฆฟาร์ไปตลอดถือศีลอดนะทำความดีคือไลลาตุลกอดเนี่ยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนท่านหญิงไอชะถามรอซูลท่านหนูเจอคือไลลาตุลกอดท่านรอทรงประสงค์ให้หนูไปเจอคือไลลาตุลกอดรอซูลจะแนะนำให้หนูอ่านต้นไหนดูออดีๆตั้งเยอะตั้งแยะใช่ไหมดูออนบีนะดีทุกต้นเลยแต่นบีแนะนำต้นไหนอัลลอฮุมมะอินนะกะอะฟูวุนตุฮิบบุลอะฟวะฟะฟูอันนีบอกกับท่านหญิงไอชาถ้าคืนไหนเธอเจอคืนไลลาตุลกอดหรือรู้ว่าคืนนี้เป็นคืนไลลาตุลกอดให้เธอกล่าวให้เยอะเลยอัลลอฮุมมะอินนะกะอะฟูวุนแท้จริงพระองค์ทรงเป็นผู้ทรงนิรโทษกรรมเตาบ้านนี่คือยกโทษอภัยโทษให้เป็นครั้งเป็นคราวแต่พออาฟูวุนเนี่ยมันมีความหมายว่ายกโทษโดยไม่จำกัดเลยพระองค์ทรงเป็นผู้นิรโทษกรรมฟาอฟูอันนีความผิดใดหรือกระทงใดจะมากจะน้อยจะเล็กจะใหญ่ขอให้พระองค์ทรงยกโทษให้ทั้งหมดเลยนั้นเมื่อสักครู่ที่ผมถามบางโนนว่าเวลาศาลเขาเมตตาลดโทษลดความผิดให้เราครึ่งนึงน่ะโอ้ยเราจำมาเล่านะศาลในเมตตาเหลือเกินอย่างงู้นอย่างงี้แล้วอัลเลาะห์ของเราให้เท่าไหร่อัลเลาะห์ของเราอัลเลาะห์ให้1ใน2 3ใน4 1ใน3อัลเลาะห์ให้เกลี้ยงเลยใช่ป่ะอัลเลาะห์ให้เซต0เอาไปเลยให้เกลี้ยงเลยไม่เหลือเลยเอาป่ะเนี่ยแล้วทำไมยังไม่รักอัลเลาะห์กันอีกรักมั้ยเรารักอัลเลาะห์มั้ยไหนลองทำมือให้กูดูสิรักแค่ไหนทำมือสินี่เดี๋ยวไปเอาสตังค์ที่ต้มยำนะเมื่อกี้ชื่ออะไรนั้นลูกฟูอาดไปได้ต้มยำให้มาแล้วรักอัลลอฮ์ให้เยอะเพราะอัลลอฮ์นี่ทุ่มเทกับเราแบบไม่เสียดายกับเราเลยงั้นเราน่ะอย่าไปกักกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่กูยกตัวอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยแค่จะตักเบสแล้วก็รู้ว่าทีหลังเข้าเท่านั้นแหละเสียดายกลัวเสียเปรียบอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ยอมเดี๋ยวรอให้อิหม่ามขึ้นก่อนเพราะถ้ารุกวะไปตอนนั้นรุกวะฟรีไม่ได้รอกอาด
งั้นไม่รู้กูว่านี่มนุษย์เราเป็นแบบนี้แต่เวลาอัลลอฮ์ให้ละอัลลอฮ์ให้แบบไม่อั้นไม่เสียดายกับเราแต่เราเนี่ยเสียดายกับอัลลอฮ์นบีบอกฮะดีษซอฮีฮ์อัตตาอิบูอัตตาอิบูมินัซซัมบีอ่ะชะรีฟต่อที่มินัซซัมบีกะมัลลาซัมบะละฮูอามีนต่อได้ไหมครับอัตตาอิบูมินัซซัมบีกะมัลลาซัมบะละฮูนี่อามีนมีครอบครัวยังยังต้องเยี่ยมนะฝากคนนี้คนนึงเนี่ยยังไม่มีครอบครัวเป็นสถาปนิกนะใช่ป่ะหรือคนนี้คนไหนที่เป็นวิศวกรเรานะครับวิศวกรอามีนเป็นอะไรตำรวจเป็นอะไรนะเด็กดีนะต้องเยี่ยมตัวดาฝากพิจารณาด้วยนะตอนนี้ผมไม่รู้เราจะเชียร์กันใหญ่เลยอยากได้อยากให้พวกเราได้คนดีนะยูซุปยูซุปนี่หาเรื่องอีกแล้วนะเดี๋ยวก็โดนแทงตายนะอ้าวนบีบอกเนี่ยอัตตาอีบูฟาฮัดแปลได้แบบอัตตาอีบูมินัซซัมบีกะมันลาซัมบะลาฮูอัตตาอีแปลว่าผู้ที่สำนึกผิดคนที่เตาบ้าตัวคนที่แก้ไขเวลารู้ตัวผิดนี่สำนึกผิดอัตตาอิบูมินัสซัมบีจากกระทงความผิดทุกความผิดเลยนึกอะไรได้ก็ตอบ้าไปก่อนนึกไม่ได้นึกไม่ออกขอไปมัวๆนี่แหละกะมัลลาซัมบะละฮูอัลลอฮ์บอกว่าให้เสมือนว่าคนคนนั้นไม่เคยผิดมาก่อนเลยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ใครจะแฝงถ้าอัลลอฮ์ล่ะสุดยอดไหมกะมัลลาซัมบะลูให้ถือว่าให้เสมือนว่าไม่เคยทำความผิดเลยสมมติยูซุปเนี่ยมีคดีสักคดีหนึ่งคดีอะไรค้ายาค้าผู้หญิงค้าอะไรก็แล้วแต่นะคดีความผิดอะไรก็แล้วแต่ยูซุปเนี่ยเมื่อตะกี้ติดคุกเท่าไหร่นะโดนประหารพอให้ความร่วมมือปุ๊บลดโทษลงมาเหลือจำคุกตลอดชีวิตพอยูซุปทำดีในระหว่างที่อยู่ในแดนอยู่ในเรือนจำนะพอถึงวันนี้อ้าวได้2ปีอีกถึงวันนี้ได้5ปีพอมายูซุปดีกลายเป็นนักโทษชั้นดีไปแล้วเดินกินกาแฟอยู่ในห้องจ่ายอยู่แล้วโอ้โหเป็นนักโทษแค่นักโทษชั้นดีนอชอยูซุปฮะเป็นอะไรนะนอชอยูซุปพอยูซุปได้อะไรได้กำหนดนะเป็นนักโทษชั้นดีเขาก็ปล่อยให้ยูซุปเนี่ยมาอยู่บ้านขอให้ยูซุปเนี่ยมาอยู่บ้านก่อนแต่คดียังไม่หยุดหมดนะแต่เป็นนักโทษชั้นดีเขาก็เลยใส่กำไลมาให้ที่ขายูซุปมาก็ไปไหนได้ไปไหนได้ไปอะไรแต่อะไรได้ไปเที่ยวได้อะไรได้อยู่บ้านได้แต่เขาก็แค่อะไรแค่ใส่กำไลแค่นั้นเองคุมประพฤติอยู่ใช่ป่ะแล้วพอถึงวันหนึ่งยูซุปพ้นหมดแล้วล่ะกำไลก็ปลดแล้วไปคืนกำไลก็แล้วแต่ยูซุปยังมีอะไรเอ่ยยังมีประวัติใช่ไหมงั้นยูซุปเวลาจะไปไหนจะทำเอกสารทำอะไรก็แล้วแต่ประวัติมันยังมีขึ้นฟ้องอยู่ทำยังไงต่อไปนี้ฮะยูซุปก็ไปที่กรมราชทัณฑ์ไปที่กระทรวงก็ได้ของจังหวัดที่ยูซุปอยู่ไปเอาใบเรียกใบอะไรนะใบบริสุทธิ์นู่นนี่รู้หมดเลยนะเมื่อก่อนมันนู่นกี่ใบละมีกี่ใบใบเดียวได้ใบบริสุทธิ์มาพอได้ใบบริสุทธิ์มาทีนี้เป็นไงคนไม่มีคดีไม่มีความผิดทีนี้ออกนอกราชอาณาจักรไปไหนแต่ไหนได้โอเคยังแล้วอัลลอฮ์ให้อะไรเราเวลาเราตอบ้าตัวเองรอก่อนนะอีก5ปีเองค่อยมาค่อยๆขอเอานะอัลลอฮ์ให้เดี๋ยวนั้นเลยอัลลอฮ์บอกสำนึกผิดให้จริงๆนะแล้วอัลลอฮ์จะยกโทษจะนิรโทษกรรมไม่เหลือเลยแม้แต่คดีเดียวแต่เราก็ชะล่าใจเดี๋ยวให้แก่ก่อนค่อยสำนึกผิดอย่าชะล่าใจอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมมีตัวอย่างของคนที่พร้อมจะเป็นคนดีทั้งเท่าที่เคยเป็นคนชั่วมาทั้งชีวิตเลยนะผมเคยเล่าให้พี่น้องฟังแล้วแต่ว่าเรื่องอะไรนะใครพอจะจำได้อะไรนะอ๋อที่เล่าเรื่องคดีฆาตกรต่อเนื่องอันนั้นใช่ป่ะที่ว่าฆ่าศพอ่ะนะเดี๋ยวอันนี้เล่าเรื่องใหม่และเรื่องเก่าเดี๋ยวพอกูเล่าแล้วยูซุปบอกจำได้แล้ว
นะต้องทำกันบ้านมาวันนี้นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเกิดกับท่านรอซูลเป็นผู้ประสบเหตุเองนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประสบเหตุเองนะครับเกิดขึ้นกับคนที่รอซูลรักมากๆเลยรอซูลมีลูกกี่คนนะฟาฮัดรอซูลมีลูกกี่คน6คนใช่ป่ะผู้ชาย2ผู้หญิง4แล้วก็เสียชีวิตไปหมดเลยนะครับเหลือท่านหญิงฟาติมาอิจูคนสุดท้ายอยู่หลังรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ้นพระชนม์ไปประมาณสัก6หรือ7เดือนแค่นั้นเองนะครับรอซูลไม่เหลือเลยแม้แต่คนเดียวฉะนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนที่ลูกชายเสียไปตั้งแต่เล็กๆชาวมักกะมันก็มาพูดทับถมนบีนบีจริงเปล่าคนไม่มีบุญมันว่านบีน่ะเป็นคนไม่มีบุญลูกโผล่มากี่คนลูกคลอดมากี่คนตายหมดแค่จะสืบสกุลสืบสันดานน่ะยังไม่มีเลยแล้วใครจะไปสืบศาสนาให้มันก็มายืนว่านบีแบบเนี้ยนบีเสียใจไหมนบีเสียใจเป็นธรรมชาติใช่ไหมครับแต่ว่าอัลลอฮ์หาทางออกให้อัลลอฮ์ก็เลยให้ท่านหญิงคอดียะห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮาเนี่ยซึ่งเป็นแม่ของลูกนบีที่เสียชีวิตใช่ป่ะนบีเสียชีวิตเหมือนกับเราเนี่ยเรามีอะไรที่เป็นเหตุไม่ดีเกิดขึ้นกับเราก็เสียใจวันหนึ่งจำได้ไหมครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสด็จดำเนินที่ระหว่างทางน่ะก็ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งนั่งร้องไห้ฟูมฟายอยู่รอซูลบอกยังไงแม่นางอิสบิรีแม่นางต้องซอบัตอดทนอดกั้นเยอะๆนะอย่าร้องเลยนะครับผู้หญิงคนนี้แทนที่จะรับฟังคำนะซีฮะห์คำตักเตือนโอ้เราผิดไปแล้วนะเรามาร้องไห้ฟูมฟายไม่เหมาะเลยกับตวาดรอซูลแวดเลยใส่หัวไปจะไปไหนไม่โดนมั่งไม่รู้หรอกลองให้ลูกมึงตายมั่งสิใช่ไหมเองลูกไม่ตายนี่ฉันนี่คนลูกตายฉันก็ต้องร้องสิเองลูกไม่ตายใครบอกมาแล้วว่ารอซูลลูกไม่ตายมันกี่คนมันตายแค่คนเดียวเองผู้หญิงคนเนี้ยใช่ไหมครับตายแค่คนเดียวมันร้องไห้เป็นวักเป็นเวรถ้ามันนึกให้ดีนะคนที่มันด่ามันไล่ตะเพิดไปเมื่อตะเกียเสียลูกมา5คนแล้วเขายังไม่ร้องเลยใช่ป่ะกอเซมใครนะอับดุลลอฮ์ตอเฮดที่เสียชีวิตไปก่อนลูกจากท่านหญิงกอดียะรุกอยะอุมมุซุมกุลซุมไซนะเสียชีวิตก่อนท่านรอซูลุลลอฮ์บางคนอายุปีกว่าๆเท่านั้นเอง18เดือน19เดือนตายแล้ว18 19เดือนของขวบกว่าๆตายแล้วตายหมดเลยมีลูกสาวแล้วโตเป็นผู้ใหญ่แต่ว่าเสียชีวิตก่อนรอซูลหมดเลยนี่ถ้าเธอนึกได้นะคนที่เราว่าไปแว๊ดๆๆไปเมื่อตะกี้เขาลูกตายเยอะกว่ามันอีกจริงมั้ยเนี่ยพอไม่รู้ตัวว่าผิดก็นั่งร้องพอซอฮาบะห์อีกคนนึงเดินมาเจอเฮ้ยไม่ได้เรื่องแล้วเนี่ยต้องเงียบสมมุติคือต้องเงียบกันแล้วกันนะผู้หญิงคนนั้นซะเงียบรู้เปล่าที่ขึ้นเสียงไปเมื่อตะกี้ใครไม่รู้แหละจังหัวมันใครก็ไม่รู้แล้วมาว่าฉันทำไมล่ะหาว่าฉันร้องโน่นนี่ใช่มั้ยเนี่ยสงเงียมคนที่จะว่าไปเมื่อตะกี้เนี่ยนบีของเรานะนี่เริ่มอะไรแล้วครับเริ่มรู้ตัวแล้วว่าตัวเองผิดแค่นั้นแหละวิ่งกวดใครเลยวิ่งกวดรอซูลจับๆๆไปเลยคว้าท่านรอซูลได้รอซูลครับหนูไม่รู้ว่าท่านเป็นรอซูลท่านหนูรู้ว่าท่านเป็นรอซูลหนูจะไม่ตวาดไม่ไล่หรอกเพราะหนูกำลังเสียใจรอซูลก็เข้าใจสถานการณ์นะใช่มั้ยครับกำลังแบบสูญเสียแล้วก็ร้องไห้แบบนี้ก็ไม่อยากที่จะก็เรียกว่าเอาเรือเข้าไปขวางรอซูลก็เดินหนีไปก่อนแต่พอผู้หญิงรู้ตัวว่าผิดเธอก็แก้ปัญหาด้วยการตามไปขอมาอัฟกับรอซูลขออภัยกับรอซูลรอซูลบอกอ่ะฉันยกโทษให้ฉันเข้าใจแต่เธอสูญเสียลูกแต่ฟังที่ฉันเตือนนะต่อไปนี้อย่าโมโหโทโสอย่าโกรธอย่าระบายอารมณ์ออกมาแบบนี้อินนามัสซอบรุอินดัสซอดมาติลอูลาทำไมเธอเพิ่งจะบอกฉันแล้วว่าต่อไปนี้หนูจะไม่ร้องแล้วหนูจะอดทนไอตอนฉันบอกทีแรกไม่ฟังฉันเลยแว๊ดแว๊ดใส่ฉันพอมารู้ว่าฉันเป็นนบีเพิ่งจะอะไรเพิ่งจะตามมาขอโทษขออภัยนบีบอกไม่ใช่อย่าเพิ่งมารับปากว่าจะซอบัตเธอต้องซอบัตตั้งแต่วินาทีแรกตั้งแต่ภวังค์แรกแล้วอินนามัสซอบรุความซอบัตอดทนหลักขันที่ทำจริงๆน่ะอินดัสซอดมาติลูลาตั้งแต่วินาทีแรกที่ประสบเหตุไม่ใช่มารู้ว่าฉันเป็นนบีเพิ่งจะมายืนมาอะไรมาสัญญากับฉันว่าจะ
ซอบัตเธอต้องซอบัตให้ได้ตั้งแต่แรกๆนั่นเลยถึงจะเป็นคนที่มีอีมานผู้หญิงคนนี้ค่ะ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 ใช่ป่ะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสูญเสียใครนะสูญเสียรอซูลไม่มีลูกรอซูลอยากได้ลูกผู้ชายยูซุฟอยากได้ลูกผู้ชายไหมครูมีแต่ลูกผู้หญิงเวลาไปเจอคนดีๆกับครูอยากได้เป็นลูกไหนนั่นมูอาไปไหนล่ะลูกไหนมูอาเดี๋ยวขอครูคนไอ้คนเนี้ยไปไหนล่ะหลับไปยังยกให้ครูนานะเวลาไปเจอคนดีน่าจะมาเป็นลูกนบีก็เลยรับเด็กคนหนึ่งชายหญิงคนเดียไปเจอถูกขายทอดตลาดอยู่ที่ไหนที่ตลาดทาสไปดูแล้วเออคนนี้หน้าตามันโอเคว่ะดูแล้วมันน่าจะเอามาเลี้ยงชายหญิงคนเดียก็ไปซื้อเด็กคนนี้จากตลาดทาสมาแล้วเอามายกให้รอซูลของอัลลอฮ์เราเสียลูกผู้ชายไปหมดแล้วฉันยกเด็กที่ซื้อมาจากตลาดเนี่ยให้เป็นลูกบุญธรรมของท่านนบีก็เลยรับเด็กคนนี้เป็นลูกบุญธรรมชื่ออะไรนะจำได้ไหมครับไซด์อิบนุฮาริซะห์ Zaid bin Haritha รอซูลรักคนนี้มากเพราะลูกของตัวเองไม่มีโอกาสได้อุ้มงั้นรอซูลก็เลยเอาเข้าเอกเอาเข้าเอวขึ้นขี่คอไปไหนตัวเล็งก็เอาแต่เซดไปจนกระทั่งทุกคนเรียกเซดคนนี้ว่าเซดลูกของมูฮัมมัดเป็นลูกบุญธรรมนะตอนนี้พอต่อมาอัลลอฮ์ก็ประทานอายะห์กุรอานลงมายกเลิกอะไรครับยกเลิกการรับบุตรบุญธรรมมากานะมูฮัมมัดุนอะบาอะฮดิมิรริจาลิกุมต่อไปนี้มูฮัมมัดไม่ใช่พ่อใครแล้วนะเซดก็ลูกของพ่อมันไม่ใช่ลูกของมูฮัมมัดต่อไปแล้วใช่มั้ยครับก็เป็นที่ประทานอายะห์นี้ลงมาตอนนี้คนเนี้ยซอฮาบะห์ทุกคนเรียกว่าฮิบบูรอซูลิลลาฮุบบุนบะรายูซุฟชะรีฟได้ฮุบบุนแปลว่าฮะฮุบบุนแปลว่าอะไรนักเรียนอันนี้มาปีแรกนะเด็กปีใหม่ฟะฮัดฮุบบุนแปลว่าอะไรนี่อ่ะคนนี้ดีกว่าเด็กคนเนี้ยอ่ะแปลว่าอะไรฮะความรักนะครับข้างหลังมีความรักประกอบได้เลยนะฮุบบุนแปลว่าความรักเขาเรียกฮิบบุนแปลว่าสุดสวาดฮิบบุนแปลว่าสุดสวาดฮิบบูรอซูลิลละเนี่ยหนุ่มน้อยคนเนี้ยเซดเนี่ยเป็นสุดสวาดของใครของรอซูลเพราะรอซูลรักยิ่งกว่าลูกเพราะลูกไม่เหลือแล้วเลยรักคนนี้มากงั้นใครจะทำอะไรก็แล้วแต่เวลาจะมีปัญหาอะไรเซดช่วยคุยกับยอให้หน่อยเซดมีอะไรบอกใครบอกเซดแล้วเซดก็จะบอกนบีให้มีคดีเกิดขึ้นนะดูนะครับบอกว่ามีนะครับคดีความผิดเกิดขึ้นนะครับกับอุซามะห์ลูกของเซดคนนี้แหละนะครับเป็น2เหตุการณ์เป็นกรณีศึกษานะครับทำความผิดด้วยการตัดสินใจที่คิดว่าถูกต้องที่สุดละไม่ใช่ความผิดเพราะรู้เท่าไม่ถึงการแต่เป็นความผิดที่เกิดขึ้นโดยสุจริตนะเป็นความผิดที่เกิดขึ้นโดยสุจริตนะครับ2เหตุการณ์ด้วยกันและเข้าใจว่าพิจารณาแล้วว่าที่ตัดสินใจทําแบบเนี้ยถูกที่สุดเลยแล้วดีที่สุดและเป็นประโยชน์มากที่สุดแล้วมีเหตุผลและคําอธิบายที่โอเคที่สุดเลยนะครับแต่พอรู้ว่าเมื่อท่านรอซูลพิจารณาแล้วว่ามันผิดเขาก็ยืดอกรับสารภาพกับอัลเลาะห์ว่าขอรับผิดถึงแม้ว่าตัวเองจะเข้าใจเชื่อว่าตัวเองน่ะทำดีที่สุดแล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะมีเหตุการณ์อะไรบ้างตอนที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอุซามะห์หรือเซดทำผิดนะไม่ถูกต้องนะเซดนะครับน้อมรับความผิดนั้นด้วยความยินดีไม่ขึ้นเสียงไม่เค้าเรียกแม่ละนะไม่เค้าเรียกอะไรนะไม่โต้แย้งไม่หาเหตุผลมาแถอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับไม่แย้งไม่เถียงไม่แก้ตัวพูดคำเดียวผมผิดเองครับเราอยากได้ยินคำพูดของผู้ศรัทธาพูดแบบเนี้ยผมผิดครับแต่ทุกวันเนี้ยผมไม่ผิดครับอันนั้นแล้วก็แถไปดูนะกรณีที่1ครั้งที่1เซดเนี่ยนะครับฆ่าคนตายในสงครามศาสนาเคยได้ยินไหมครับไปฆ่าคนตายในสงครามศาสนาในขณะที่กำลังรบพุ่งกันอยู่เนี่ยมีอยู่สองอะไรมีอยู่สองฝ่าย
กองทัพฝ่ายมุสลิมีนกับกองทัพฝ่ายมุชริกีนฝ่ายกุฟาร์อุซามะอยู่ในกองทัพฝ่ายไหนฝ่ายมุสลิมีนฝ่ายของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและฝ่ายที่รบสู้ยนอยู่นี่รบพุ่งกันอยู่นี่เป็นอะไรกุฟาร์แล้วอุซามะนี่ฆ่าใครเสียดฆ่าใครฆ่าศัตรูศาสนาแต่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวินิจฉัยแล้วผิดเรียดไม่เถียงสักคำหนึ่งอ่ะผิดตรงไหนนะครับในตำราประวัติศาสตร์นั้นเล่าไว้ว่าบอกว่าตอนที่สงครามนี้ที่สงครามยูไหนะรบกับที่เผาบันียูไหนะนะครับบอกว่าเขาฆ่าเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้กำลังรบกันอยู่ตะลุมบอลกันนะครับก็ฟันกันไปนี่แหละปรากฏว่าฝ่ายมุชริกเนี่ยคนที่เป็นกาเฟรเนี่ยสู้ปะทะดาบกันประลองดาบกันสู้ไม่ได้ก็หงายหลังพอหงายหลังมีดหลุดมือทำยังไงเอ่ยเซดก็ถือโอกาสตอนนี้ฟันอะไรทำเงื้อจะฟันเงื้อสุดแขนเลยฟันแม่ไม่ตายเลยเป็นยูซุฟจุฟะฟันไหมสู้กันอยู่นี่แหละพอมันเพียงปั๊มเราฉวยโอกาสได้ป่ะเป็นเราชาริฟเอาไหมเอาเป็นเราเอาไหมเอาเป็นเราเอาไหมเอาเป็นต้องเยี่ยมเอาไหมพอขย้ำเลยใช่ไหมโอกาสของเราแล้วนี่อยู่ในสงครามศาสนาญิฮาดไม่ได้ซ้อมละครของจริงชีวิตจริงอุซามะก็เอามีดฟันพอเงื้อฟันปุ๊บอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเดี๋ยวนั้นเลยมันตะโกนเต็มเสียงเลยว่ามันขอเข้ากะลิมะห์ฉันขอปฏิญาณว่าฉันเข้ารับอิสลามอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าของฉันมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตเซดตัดสินใจแล้วไอ้เนี่ยถ้ามันไม่ล้มไหหลังไปแบบนี้ถ้าฉันไม่เงื้อมีดแบบนี้มันแทงฉันมันสู้ฉันยิบตาเลยแต่เนี่ยที่มันไหหลังแล้วมันว่าอะไรอัชฮะดูอัลลาอิลาฮิลลอฮ์นี่เอาตัวรอดเอากะลิมะห์มาบังหน้าเท่านั้นแหละเป็นเราคิดแบบนี้มั้ยอยู่ตั้งนานไม่ว่าพอเพียงพั้มพอจะโดนฟันเท่านั้นแหละมุจาป้าป๊าบเดี๋ยวนั้นเลยเซดไม่ฟังฟันลงไปเดี๋ยวนั้นเลยคอขาดเลยตายคาที่ซอฮาบะห์เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเลยซอฮาบะห์หลายคนก็เข้าใจก็โอกาสใช่ไหมเราได้ฆ่าศัตรูของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ว่าเรื่องนี้ความนี้ก็ทราบไปถึงท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลนี่ด้วยความยุติธรรมรอซูลเข้าข้างคนรักไหมเฮ้ยอันนี้ลูกเลี้ยงฉันไอ้นี่ไอ้นั่นฉันไอ้นี่คนนี้พวกฉันรอซูลไม่เข้าข้างรอซูลเรียกเซดมาเนี่ยเซดมาคุยนิดนึงมีคนมารายงานนะมีทหารมารายงานว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วเซดเนี่ยตัดสินใจฟันคอเขาตายคาที่เลยจริงป่ะเซดบอกจริงครับอ้าวแล้วเซดไปฆ่าเขาทำไมล่ะฟังเซดอธิบายนะที่ผมฆ่าเขาเนี่ยไม่ใช่เพราะผมกลัวว่าเขาจะมาแทงผมหรอกแต่ผมเห็นคนเนี้ยมันฆ่าซอฮาบะห์ของท่านมาเป็นเบื่อหลายคนแล้วมันฆ่าซอฮาบะห์คนนั้นซอฮาบะห์คนนั้นมาตลอดเลยฉะนั้นไอ้ที่มันว่ากะลิมะห์เนี่ยมันเสแสร้งมันแกล้งว่าเอาตัวรอดตอนนั้นแหละมันแค่อะไรนะมันแค่ว่าบังหน้าเอาตัวรอดตอนนั้นแหละถ้ามันไม่หงายหลังน่ะมันไม่ว่าหรอกงั้นผมก็เลยถือโอกาสตัวนี้ฟันถ้าเป็นคนอื่นลองไปถามใครๆดูก็ฟันหมดอะไรเศษก็อธิบายแบบนี้จริงๆถ้าเป็นเราเป็นอาจารย์เอาไหมแล้วอาจารย์ก็ต้องชี้แจงแบบนี้แล้วผมไม่ได้ตั้งใจจะฆ่ามันแบบว่าเพราะว่ามีปัญหาส่วนตัวเปล่าแต่นี่อยู่ในญิฮาดในสมรภูมิในสงครามศาสนาใช่ไหมครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกฉันเข้าใจเหตุผลของแกทั้งหมดเลยที่แกถ้าแกที่แกว่ามาใครๆตะใครว่ามันทุกคนเข้าข้างแกทั้งหมดเลยฉันรู้ที่แกทำนะแกตัดสินใจแกใจอะไรฮะแกคิดว่าแกตัดสินใจถูกต้องแล้วแล้วแกจะทำยังไงรอซูลถามเอาละนี่คือเหตุผลของแกนี่คำแก้ตัวของแกไกฟะตัสนะบิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮแกแก้ตัวกับฉันได้แกอธิบายกับฉันได้แต่วันกิยามะห์แกไปยืนต่อหน้าอัลลอฮ์น่ะแกจะไปอธิบายกับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮที่ชายคนนี้ว่าแกจะอธิบายยังไงใช่ป่ะรอซูลบอกเอาละวันนี้แกอ้างเหตุผลสารพัดอย่างได้นั่นๆๆๆฉันพอรับได้ฉันเข้าใจแล้ว
คนอื่นก็เข้าใจแหละแต่พอวันกิยามะห์เองจะไปอธิบายกับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ที่หลุดออกจากปากคนคนนี้ยังไงรอซูลุลลอฮ์ไม่ดังไปแล้วเป็นอะไรยังไม่สี่ทุ่มเลยเลือดถ่านหมดนะอันใหม่มาประสุนุลอบกไกฟตัสนะบิลาอิลาฮอิลลัลลอฮแค่นั้นแหละนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนได้กันครับประสุนถามฮัลชักกตะกอลบะแกเคยไปพาหัวใจไอ้คนนี้มันดูแล้วหรือว่าที่มันกล่าวนะมันกล่าวมาแบบไม่จริงใจไม่ได้เต็มใจหรือเอาตัวรอดเจ็ดก้มหน้าเดียวนั้นเลยอิสซาฟิรลียารอซูลัลลอฮ์ผมผิดเองครับผมผิดแล้วครับรอซูลช่วยอิสติฟาร์ให้ผมด้วยความผิดของผมนี่ผมขอเองไม่ได้แล้วรอซูลช่วยขอให้ผมหน่อยเขาสำนึกนึกผิดขนาดนั้นทั้งที่เขามีเหตุผลมีคำอธิบายแล้วรอซูลก็ฟังแล้วด้วยแต่พอบอกว่าไกฟะตัสนะบิลาอิลาฮิลลอฮ์เองจะไปเถียงกะลาอิลาฮิลลอฮ์ของชายคนนี้ยังไงในเมื่อเขากล่าวไปแล้วใช่ป่ะเดี๋ยวนั้นเลยนะครับทำยังไงเอ่ยผมผิดผมยอมรับครับผมผิดรอซูลครับช่วยขออิสติกฟาร์ให้ผมเยอะๆเลยผมมันคนบาปนะเนี่ยเราเวลาใครเข้ามาบอกมาชี้แจงไม่ต้องให้ความผิดเท่ากับเซดหรอกเท่ากับอุซามะห์หรอกแค่ใครเขาบอกอะไรสักอย่างเนี่ยน้อมรับด้วยความยินดีแล้วเราก็บอกกับเขาสมมติยูซุฟมาบอกครูนะที่ดีแล้วผมจะตอบกับยูซุฟยังไงอธิบายยูซุฟยะซากุมุลลอฮ์ขอให้อัลลอฮ์ขอบใจยูซุฟมากๆแล้วยูซุฟเป็นคนดีนะยูซุฟเป็นคนดีขอดุอาให้ครูด้วยอย่างเงี้ยดีกว่ามั้ยดีกว่าเถียงดีกว่าแก้ตัวงั้นอุซามะห์หรือเซดเนี่ยเป็นคนอะไรเป็นคนดีไม่ใช่คนอะไรใช่มั้ยครับเพราะเขาสํานึกผิดแล้วเขารู้ตัวผิดแล้วเขารีบสํานึกผิดทันทีเลยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยกโทษอภัยโทษให้กับเขาอ้าวอีกเหตุการณ์นึงนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์นี้นะเป็นอุทาหรณ์อีกเช่นเดียวกันเมื่อกี้เราบอกอุซามะห์คนนี้เป็นฮิบบุรอซูลิลลาห์เป็นสุดสวาดรอซูลรักรอซูลหลงเลยมีคดีความผิดเกิดขึ้นเป็นผู้หญิงชาวบันีมักซูมเป็นผู้หญิงเป็นสตรีชาวมักซูมเธอเป็นผู้หญิงมือไวผู้หญิงมือไวคืออะไรฮะขโมยไปตรงไหนก็ขโมยไปตรงไหนก็ขโมยตอนนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งพอถูกจับได้ก็ถูกดำเนินคดีคนขโมยมาครบนี่สอบต้องทำไงฟาฮัดตัดมือใช่ไหมครับก็ถูกตัดมือมีคำสั่งจะต้องตัดมือปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้เป็นสตรีหมายเลขหนึ่งของเผ่าเป็นชนชั้นสูงเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งเลยแหละครับของอะไรของหัวหน้าเผ่านะก็ทำยังไงอ่ะไม่อยากให้ตายเป็นไข่ขี้หน้าก็ใช่ไหมเมียหัวหน้าเมียมีเป็นผู้สูงศักดิ์แต่มานิสัยลักเล็กขโมยน้อยแล้วพอตัดมือมันก็กุดเจนะครับเดินไปไหนมาไหนก็หัวขโมยมันเสียประวัติก็เลยมีคนมาหาใครนะมาหาอุซามะห์ลูกของเซดอุซามะห์อย่าว่าอย่างงู้นอย่างนี้เลยเจ้าน่ะเป็นคนโปรดของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฝากกระซิบรอซูลให้หน่อยดิให้รอซูลยกโทษอภัยโทษให้ลดคดีตัดมือน่ะลดโทษตัดมือน่ะเป็นอย่างอื่นก็ได้จะเสียค่าปรับจะเรียกอะไรจะทำยังไงยอมหมดเลยแต่อย่าตัดมือฝากไปคุยกับใครให้ฝากไปคุยกับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะฮีลงมาหารอซูลวะฮีลงมาหารอซูลละรอซูลรู้ละนะครับเซดอุซามะห์ก็ทำท่ากะลิมกะลีกับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะว่ารับปากมาแล้วว่าจะมาช่วยพูดช่วยเคลียร์ให้พอเอ่ยปากว่าเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาอย่างนี้อยากให้รอซูลช่วยลดโทษพิจารณาลดโทษให้หน่อยรอซูลถามเซดไปคำเดียวเอ้ยอุซามะห์ไปคำเดียวอัตชฟะอุฟีฮัดดินมินฮุดูดิลลาห์เซดคนอย่างเจ้าอะนะคนอย่างเจ้าทำไมอะเป็นลูกเลี้ยงนบีเป็นลูกยกนบีเนี่ยคนใกล้ชิดนบีเนี่ยแต่กลับจะมาขอให้นบีของอัลลอฮ์ลดโทษให้ใคร
ให้หัวขโมยไม่อายแหละเหมือนกับตำรวจนะถ้าเป็นตำรวจแล้วก็ประพฤติผิดในหน้าที่เองใช่ไหมแทนที่ตัวเองจะต้องเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์พลชนคนใช้กฎหมายใช่ป่ะให้ความเป็นธรรมกับประชาชนแต่ที่ไหนได้ตำรวจเป็นใช่เองคล้ายๆรอซูลจะถามแบบเนี้ยเซดไม่พูดอะไรต่อเลยอิสซักฟิรลียารอซูลผมผิดเองครับรอซูลยกโทษให้ผมนะครับขออิสติฟาร์ให้ผมด้วยเขาไม่ดื้อแพ่งทำต่อแต่ถ้าพวกเราล่ะดันจนกระทั่งไม่ได้ด้วยวิธีนี้ก็ต่ออีกวิธีนึงยัดใต้โต๊ะบ้างซื้อกันบ้างอะไรกันบ้างเดี๋ยวนี้คดีความยุติธรรมนะครับซื้อกันตั้งกับชั้นอะไรชั้นอะไรชั้นเจ้าพนักงานเนี่ยใช่ไหมครับให้เขาเขียนสำนวนเขาขายสำนวนสมมติยูซุปเนี่ยขุดจับยูซุปได้โอ้ยาบ้า 5,000 เม็ดพอไปมาจับยูซุปยูฮันเงาะพบยาบ้า3เม็ดนั่นแหละเนี่ยนะเจ้าหน้าที่ช่วยเซดก็จะไปพูดกับรอซูลสามารถจะไปพูดกับรอซูลแบบนี้รอซูลถามอัตชฟะอูฟีฮัดดินมินฮุดูดิลละโอ้เซดกล้ามาขอเรื่องนี้เลยนะแทนที่จะเป็นคนที่ปกป้องศาสนาซะเองให้ความเป็นธรรมซะเองกลับมาเข้าข้างช่วยอะไรช่วยคนผิดแค่นั้นแหละครับเซดรู้ตัวว่าผิดแล้วผมขออิสติฟาร์กับอัลลอฮ์รอซูลช่วยขอให้ผมด้วยจะหมดเวลาอีกแล้วนะครับเอาอีกเรื่องนึงดีกว่าอีกเรื่องนึงดังนี้เตาบ้าที่ดีที่สุดก็คือเวลาเตาบ้าสำนึกผิดแล้วความผิดอาจจะได้รับการอภัยโทษยกโทษให้แต่วิธีที่ดีกว่าก็คือเวลาทำความผิดแล้วอิสติฆฟาร์แล้วให้ทำความดีชดเชยทำความดีชดเชยแล้วการชดเชยด้วยความดีเนี่ยเพียงแค่อิสติฆฟาร์อย่างเดียวนะแล้วเวลาอัลเลาะห์ลบให้นะอัลลอฮ์จะเปลี่ยนความผิดที่มีอยู่จำนวนเท่าไหร่ก็แล้วแต่สักร้อยคดีพันคดีอัลลอฮ์จะเปลี่ยนจากคดีความผิดให้เป็นความดีสมนาคุณให้กลับเปลี่ยนให้เลยนะไม่ใช่ลบอย่างเดียวนะเองมีความผิดเคยมีความผิดร้อยคดีพันคดีข้าจะเปลี่ยนทั้งพันของเองเนี่ยให้เป็นพันความดีแทนคุ้มไหมเกินคุ้มนะเกินคุ้มอ้าวดูวิธีคนนี้วิธีของคนนี้นะครับชายคนนี้ชื่ออบุลมิฮยันอัสซะกอฟีนะครับเอาคนแรกก่อนอัลเลาะห์บอกนบีบอกวะอัตบิอิซัยยิอะตะตัมคูฮาเจ้าจงทำความดีตามมาต่อเนื่องมาเรามีความผิดและเตาบะห์ตัวแล้วก็ทำความดีรายการ2รายการแล้วก็แต่เพื่อพิสูจน์ว่าเราเนี่ยสำนึกผิดจริงๆใช่มั้ยครับแล้วเราก็ได้รับการอภัยโทษความผิดที่เคยมีอยู่คดีนั้นจะเปลี่ยนไปเป็นผลบุญแล้วก็ความดีให้แทนนะครับฮะดีนี้เกิดขึ้นนะครับจากท่านอบีมัสูดอัลอันซอรีเป็นซอฮาบะห์คนใกล้ชิดของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนหนึ่งชายคนนี้นะครับเขามีทาสมีบริวารเยอะแยะไปหมดเลยแต่เขาจะมีนิสัยเหมือนกับคล้ายๆว่าชอบใช้ความรุนแรงนะชอบใช้ความรุนแรงวันหนึ่งทาสนิโกคนนี้ที่เขาเลี้ยงที่อยู่ในความดูแลของเขาเนี่ยพูดไม่เข้าหูพูดพอพูดไม่เข้าหูก็เกิดอารมณ์ก็บันดาลโทสะตบตีทำร้ายร่างกายทาสผู้หญิงคนนี้จนกระทั่งผู้หญิงคนนี้นะครับบอบช้ำไปเลยนะครับบอบช้ำไปเลยความก็ทราบไปถึงรอซูลอีกแหละรอซูลก็คอยสอบถามสารทุกข์สุขดิบของอุมมะห์ใช่ไหมครับก็รู้เกิดเหตุการณ์ตัวนี้ขึ้นรอซูลก็เรียกอุซามะห์ไม่ใช่อบูมัสูดอันซอรีคนนี้นะครับมาหาก็สอบถามจากอบูมัสอูดอัลอันซอรีว่าเรื่องเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าที่เจ้าลงมือทำร้ายทาสของเจ้าจริงอยู่นะครับในคติของคนสมัยก่อนเนี่ยคนที่เป็นทาสนี่เหมือนกับสินค้าทาสเหมือนกับสินค้าซื้อขายได้ในตลาดทั่วๆไปไม่ชอบก็ขายชอบก็ซื้อมาอะไรแบบนี้เหมือนกับขายงัวขายควายอย่างนั้นๆเลยงั้นจะตีจะลงโทษทำได้ไหมทำได้คนสมัยก่อนเขาตีกันครับผมตีเธอเองผมลงโทษเธอเองผมทำร้ายเธอนะครับรอซูลก็บอกว่ายาอาบามัสูดอาบูมัสูดฟังฉันนะไอตอนเจ้าโมโหเจ้าจะทุบเจ้าจะตียังไงนะฉันไม่รู้แหละแต่ฟังฉันใหม่นะ
ลัลลอฮิอักดารุอะลัยกะมิงกะอะลัยฮิรู้หรือเปล่าที่เจ้าทุบตีกับเขาทรมานเขานะครับทำร้ายร่างกายเขาจนเขาบอบช้ำเจ็บเนื้อเจ็บตัวปางตายเนี่ยถ้าจะให้อัลลอฮ์จัดการเจ้าบ้างนะง่ายเลยขี้ปะติ๋วเลยถ้าจะให้อัลลอฮ์จัดการอย่านึกนะว่าอัลลอฮ์จะปล่อยให้เจ้าทำร้ายเขาอยู่ฝ่ายเดียวอย่านึกนะว่าอัลลอฮ์จะปล่อยให้เจ้าเป็นฝ่ายทำร้ายเขาอยู่ได้ฝ่ายเดียวเจ้าอาจจะอ้างเจ้าวันนี้มีสิทธิ์เจ้าเป็นเจ้านายนู่นนี่อะไรก็แล้วแต่เจ้านายของเจ้าใครอัลลอฮ์ก็สามารถที่จะจัดการนะครับกับเจ้าได้เราซุนยังไม่ได้ว่าอะไรเพียงแค่นี้แหละเตือนสติงั้นเองจะทำอะไรก็อย่าให้มันเกินงามลงโทษก็ลงโทษพองามพอแต่ทุบตีร่างกายจนกระทั่งบาดเจ็บสาหัสอะไรกันแบบนี้อย่าทำนะอัลลอฮ์จะจัดการเจ้าใครดูเถอะแค่นั้นแหละครับเขาก็เลยบอกว่างั้นผมขอแสดงความรับผิดชอบผู้หญิงคนนี้ที่ผมทุบตีเธอไปเนี่ยนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปยกให้อะไรยกอิสรภาพให้เธอและปล่อยให้เธอเป็นเสรีชนรอซูลุลลอฮ์ก็ยังบอกว่านั่นแหละถึงขนาดนี้ก็ยังติดค้างกันอยู่แต่ดีว่าเจ้าให้ชีวิตเขาใหม่ให้อิสรภาพแล้วอัลลอฮ์ก็คงจะยกโทษให้เจ้าบ้างนะฉะนั้นวิธีทำความดีก็คือเมื่อทำตอบาไปแล้วสำนึกผิดแล้วให้แสดงความรับผิดชอบด้วยการทำในสิ่งที่สามารถไปหักล้างกันได้งั้นชายคนเนี้ยเขาลงโทษทำร้ายร่างกายในฐานะเป็นทาสเป็นขี้ข้าในเรือนฉะนั้นทำยังไงล่ะเพื่อให้พ้นความผิดตรงนี้ก็ต้องปล่อยให้เป็นอิสระเพื่อพิสูจน์ว่าต่อไปนี้เราจะไม่มีสิทธิ์ไปทำร้ายเธอแล้วเพราะเธอเป็นอิสระเป็นเสรีแล้วนี่คือตัวอย่างการสำนึกผิดของซอฮาบะห์อ้าวอีกเหตุการณ์สุดท้ายนะครับคนนี้ชื่ออบูลมิฮยันอัซซะกอฟีนะครับเคยเป็นซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นในระหว่างสงครามนะครับในระหว่างสงครามอันนี้เลยยุคของรอซูลไปแล้วรอซูลเสียชีวิตไปแล้วนะครับอบูลมิฮยันอัซซะกอฟีเนี่ยเป็นซิกกีรแปลว่าซิกกีรแปลว่าชารีฟเรียกเมาอย่างเปย์นี่เขาเรียกอะไรขี้เหล้าเขาเรียกอะไรนะติดเหล้างอมแงมอ่ะติดเหล้าถ้าไม่กินก็คือลงแดงตายเลยเนี่ยอันนี้คนดีนะเนี่ยในกำลังเล่าเราเป็นคนดีนะเมาไม่เคยสั่งเมาเนี่ยภาษาจะสั่งหน่อยไม่ทันถอนละเอาต่อเติมละเติมนะบางนู่นเนี่ยเติมนะครับเขาเคยบอกนะวันที่ลูกใครตะใครเนี่ยลูกเป็นคนดีแต่พ่อนี่ติดเหล้าพอภาษาจะสั่งหน่อยภาษาจะแย่ๆนะลูกละหัวทิ่มพอได้สติมาเฮ้ย hey, ชื่ออะไรนูนสมมติลูกชื่อนูนนะลูกเป็นคนดีอันนี้ลูกเป็นคนดีนูนถ้าป๋าตายไปนะป๋าขออย่างหนึ่งเองไปขุดกูโบป๋าไว้ข้างๆคนต้นองุ่นเลยนะทำไมอ่ะเผื่อป๋าจะได้อานิสงส์จากต้นองุ่นตอนป๋าตายไปแล้วนี่ความทะลึ่งนะติดเหล้าจนกระทั่งถ้าตายแล้วก็ขอไปอยู่ที่คนต้นองุ่นเผื่อจะได้อานิสงส์จากต้นองุ่นวันหนึ่งนะครับวันหนึ่งนะครับเกิดนะครับในสงครามกอดิซียะสงครามกอดิซียะนี่ซาดุบนาบีวะกอสเคยดินชื่อซาดไหมซาดุบนาบีวะกอสเคยดินไหมพระเคยดินไหมชื่อนี้ซอฮาบะห์ที่อัลเลาะห์ประทานอายะห์กุรอานลงมาเล่าเป็นเกียรติประวัติให้กับเขาแล้วมีอยู่ในกุรอานในเรื่องนี้ตอนที่แม่ประท้วงว่าทศอาตไม่ออกจากศาสนาของมูฮัมหมัดแม่จะอดอาหารประท้วงตายแล้วซาดบอกยังไงต่อให้แม่ประท้วงแล้วแม่สิ้นใจไปวันละครั้งละครั้งซาดก็จะไม่ยอมทิ้งศาสนาของมูฮัมหมัดนี่แหละที่อัลเลาะห์ประทานกุรอานว่าอินญาฮาดากาตอนนี้ที่เราอ่านในวะกอดอร็อบบุกานี่แหละซาดคนเนี้ยในสงครามกอดีซียะนะครับซะดิบอบีวะกอสเป็นแม่ทัพนะครับมีเล่าในประวัติศาสตร์ว่าซะดิบอบีวะกอสนะครับรบตั้งแต่นี่เปอร์เซียเนี่ยนะครับในอิหร่านเนี่ยไปจนไหนมองโกลไปจีนใครเคยไปจีนอาจารย์เคยไปไหมครับจีนใครเคยไปจีนบ้างฮะชาริฟเคยไปจีนป่ะเวลาไปจีนเนี่ยเวลาผู้ประกอบการหรือทัวร์เขาจะพาไปก็จะพาไปที่ผมจำไม่ได้มณฑลอะไรนะ
จะมีมัสยิดหลังใหญ่เลยชื่อมัสยิดซูราเรียกซูราซะดุบเนี่ยบีวากอสคนเจ๊กเรียกซะอักวักกะซอเรียกให้มันสำเนียงเจ๊กอ่ะซะดุบเนี่ยบีวากอสมีมัสยิดหลังใหญ่เลยนะครับสร้างไว้ปัจจุบันนี้เป็นแลนด์มาร์กไปนะครับเวลาใครไปก็ต้องไปเที่ยวที่นี่กันอามีนลองไปมาถ่ายรูปมาเผื่อกูด้วยนะไปที่สุราเนี่ยนะครับปรากฏว่าซาดุมอิบวากอสเนี่ยเกณฑ์ทหารตอนนี้ในกอดิซียะเนี่ยทหารของฝ่ายมุสลิมเนี่ยมีน้อยเกณฑ์เท่าไหร่ก็ไม่พอเกณฑ์เท่าไหร่ก็ไม่พอในที่สุดเวลาเกณฑ์ทหารดันพาได้ใครไปด้วยอับุลมิฮยันอัสซะกอฟีที่ว่าเมาไม่สางเนี่ยคนเนี้ยติดอะไรไปด้วยติดทหารไปเพราะทหารไม่พอก็ติดไปกับทหารที่เกณฑ์ในรุ่นนี้ไปตอนนี้พอไปเนี่ยก็แอบเอาเหล้าเนี่ยซุกอะไรซุกไปในไอ้เปเสบียงนั้นซุกเหล้าไปเต็มเลยไปก็อยู่ข้างหลังนู่นเลยเมาแล้วก็อยู่ข้างหลังจนกระทั่งไปถึงในสมรภูมิก็ยังเมาอยู่คนเนี้ยอบุลเมยันอัสซะกอฟีสมัยอยู่ที่มะดีนะห์น่ะโดนท่านคอลีฟะอุมัรสั่งโบยคดีเหล้านะครับ7 8รอบมาแล้วพอเมาทีอุมัรจับได้ก็เคียนหลายครั้ง 7-8 ครั้งแต่วันเนี้ยเขาโดนเกณฑ์ไปไหนไปเป็นทหารด้วยก็ไปซาดุบอบีวะกอสเห็นแล้วไอ้ขัวนี่ทำมาเมาอย่างเงี้ยสู้ไม่ได้แล้วไปตายมากกว่าก็เลยสั่งให้จำคุกล่ามตรวนใส่ตรวนเลยมัดขาล่ามขาไว้ที่ในเต็นท์ก่อนให้มันหยุดกินเหล้ามันจะได้หายเมาแล้วเผื่อมันหายเมามันจะได้ออกไปสู้ได้ถ้าคืนให้ปล่อยให้มันเดินอยู่มันไปซุกเหล้าไว้ตรงไหนแล้วมันแอบกินมันก็ออกสงครามไม่ได้มัดไว้4วันวันที่3ก็เริ่มรู้สึกเริ่มอะไรก็สางแล้วก็สติสมองเลยนะกลับมาเหมือนคนปกติแล้วในระหว่างนี้ก็มากระโจมของผู้แม่ทัพนะก็อยู่ใกล้ๆสมรภูมินี่แหละก็เห็นทั้งหมดเลยเพราะตัวเองโดนล่ำมัดขาเอาไว้ในระหว่างที่มัดขาอยู่ในกระโจมเนี่ยสติกลับมาเป็นคนปกติแล้วก็เห็นภาพสมรภูมิเนี่ยเพื่อนที่เกณฑ์มาด้วยกันเนี่ยมันออกไปสู้อย่างลูกผู้ชายกันหมดเลยเป็นอะไรนะเป็นทหารหารหมดเลยบางคนตายบางคนชนะบางคนอะไรก็แล้วแต่คนพวกนี้มีคุณค่าทั้งหมดเลยใช่ป่ะมีคุณค่าไหมมีคุณค่าเรานี่เหมือนกับหมาเลยนอนให้เจ้าของล่ำเอาไว้เฉยเห่าก็มันได้เห่าใช่ไหมไม่มีค่าอะไรเลยพอได้สติกลับมานึกคิดทบทวนนู่นนี่อะไรก็แล้วแต่3วันผ่านไปเนี่ยกูเมาเหมือนหมาเลยก็เห็นหมาเวลามันนอนที่ศาลาน่ะใครเตะมันใครนอนงกใครยกหัวขึ้นมาดูแล้วก็นอนมันต่อเหมือนไหมเหมือนเขานึกเขาแบบเนี้ยเราไม่มีคุณค่าอะไรเลยเนี่ยเขาอุตส่าห์เกณฑ์เรามาเพื่อจะมาช่วยรบแต่กูพอนอนอะไรนอนเป็นตายนอนไม่รู้เรื่องเลยแต่วันนี้ลืมตาขึ้นมาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเสียงดาบเอ่ยเสียงม้าเอ่ยมันทำให้เขาฮึกเหิมขึ้นมาทำให้เขาอะไรฮึกเหิมขึ้นมาไม่ได้เลยกูอยู่แบบนี้เดี๋ยวกูพอละกูตายเนี่ยจะยิ่งกว่าหมาอีกใช่ไหมครับนึกขึ้นได้ไม่เอาเราต้องเปลี่ยนแปลงนี่ผมบอกแล้วเวลาคนทบทวนตัวเองมีโอกาสเปลี่ยนคิดใหม่อินนัลลอฮะลายูกอยิรูมาบิกอมินฮัตตายูกอยิรูมาบิอัมฟุซิมถ้ามันไม่เปลี่ยนตัวเองก่อนเริ่มจากมันก่อนอัลลอฮ์ก็จะไม่เปลี่ยนได้แต่นี้อบุลมิฮยันเนี่ยคิดเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองก่อนใช่ไหมทบทวนไม่ได้แล้วแต่ว่าซาดุมอบีวะกอสเนี่ยนะครับที่ออกไปบัญชาทัพ2-3วันที่ผ่านมาเนี่ยได้รับบาดเจ็บก็ถูกพยาบาลปฐมพยาบาลอยู่อีกที่นึงนะครับแต่นี่ในกระโจมที่โดนล่ามไว้เนี่ยไม่มีใครมานอกเสียจากแม่บ้านมาเอาอาหารมาเสบียงไปปรุงเป็นอาหารเลี้ยงทหารเลี้ยงกองทัพในระหว่างนั้นเองก็เมียของข้าซะดุบนะบีวะกอซึ่งติดตามมาด้วยนะก็มาลำเลียงอาหารเพื่อที่จะไปปรุงเป็นอาหารให้กับใครให้กับกองทัพมาถึงเขาจำได้ว่านี่คือเมียของแม่ทัพก็เลยยื่นข้อเสนอว่าแม่นางผมเนี่ยถูกท่านแม่ทัพล่ามเอาไว้เพราะผมเนี่ยเมาผมรู้สึกว่า3วันที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็นเพื่อนฝูงของผมเนี่ยเขาสู้รบกันเขายอมสละชีพกันเขาเป็นทหารหารกันหมดเลย
มีผมเนี่ยเป็นหมาอยู่ตัวเดียวนี่แหละแม่นางช่วยผมนิดนึงแม่นางช่วยปล่อยผมให้เป็นอิสระและผมสัญญากับแม่นางว่าผมจะออกไปรบให้สุดฝีมือเลยจะไปช่วยกองทัพฝ่ายมุสลิมีนแม่นางบอกฉันให้ฉันอนุญาตให้ไม่ได้หรอกเพราะแม่ทัพเป็นผู้สั่งให้ตรวนใส่ตรวนเจ้าไว้ถ้าฉันไปให้ก็ฉันไปปล่อยก็ฉันเป็นอะไรฉันเป็นคนผิดกำลังถูกลงโทษอยู่แบบนี้แม่นางผมขอสัญญาได้ด้วยเกียรติของผมถ้าผมไปตายในสมรภูมิผมได้สวรรค์แม่นางก็ได้สวรรค์ถ้าผมไม่ตายผมจะรีบกลับมาแล้วมาเอาเท้าร้อยสตวนด้วยตัวผมเองผมจะไม่สร้างปัญหาให้แม่นางผมขอสาบานกับอัลลอฮ์เลยยืนยันกับอัลลอฮ์เลยแม่นางเชื่ออัลลอฮ์ไหมล่ะถ้าแม่นางเชื่ออัลลอฮ์แม่นางต้องปล่อยผมจ้าฉันเชื่ออัลลอฮ์แต่เจ้าต้องกลับมานะถ้าเจ้าไม่กลับมาฉันอะไรฉันซวยเลยครับแล้วก็เจ้าจะไปยังไงล่ะไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งมีดก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีไม่รู้ไปทิ้งไว้ตรงไหนตอนเมาใช่ไหมก็ให้ยืมมีดไปแต่เวลาไปเนี่ยมันเดินไปไม่ได้ก็ต้องขี่ม้าไปในกองก็ตอนนั้นกองทัพในวันที่4ที่5เนี่ยไม่มีม้าของใครเลยนอกจากม้าของแม่ทัพตัวเดียวที่แม่ทัพโดนปฐมพยาบาลอยู่ป่วยอยู่ไม่สบายบาดเจ็บใช่ไหมครับเลยม้าก็ล่ำอยู่ม้าไม่ได้ออกสงครามด้วยงั้นผมขอยืมม้าของแม่ทัพไปก่อนแล้วกันนะแล้วก็ถ้าปลอดภัยผมจะรีบกลับมามอบตัวเหมือนเดิมและผมจะนอนเอาขาใส่ซั่วไว้เหมือนเดิมไม่ให้มีพิรุธอะไรเลยผมรับปากเขาก็คว้ามีดแล้วก็ขึ้นม้าของแม่ทัพออกไปรบคว้าแล้วนะคว้ามีดออกไปรบแล้วเขาก็รบได้จนกระทั่งสามารถฆ่าศัตรูได้หลายคนเลยในระหว่างที่อีลงชงเชงกันเนี่ยนะสู้กันนี่แหละนะครับท่านซาดุมนาบีวะกอสในฐานะที่เป็นแม่ทัพก็ออกมายืนสังเกตการว่าจะวางแผนยังไงวันต่อไปจะเป็นยังไงใครเป็นยังไงครับก็มาเห็นเฮ้ยไอ้ขัวเนี่ยดูฝีมือฝีไม้ลายมือมันแล้วมันน่าจะเหมือนกันเหมือนยูซุปมากเลยเฮ้ยเนี่ยดูสิมันยกดาบยกอะไรเนี่ยมันกระโดดอะไรมันโอ้โหมันเหมือนกันเหมือนยูฮันเงาะมากเลยสมมติเหมือนใครนะเหมือนอบุลเมียยันอัลกอวีแต่อบุลเมียยันโดนอะไรอยู่โดนเราสั่งใส่ตัวเอาไว้ล่ำเอาไว้ในกระโจมในเต็นท์เสบียงนู่นคงไม่ใช่อ่ะแต่พอดูแล้วก็ม้าที่มันขี่นี่มันสีเดียวกับของอะไรม้าเราเลยแต่ว่าโดยความที่ตัวเองไม่สบายก็มาได้คิดอะไรโมตะห่วงอย่างอื่นจนกระทั่งถึงช่วงเย็นช่วงเย็นนะพอเสร็จทุกเสร็จแล้วก็ถามสารทุกข์ถูกดิบฐานเป็นไงมั่งวันนี้เราเสียเท่าไรฝั่งนู้นตายเท่าไรแล้วก็คุยไปก็เดินกลับมาในที่พักของทหารมาก็มาเจออบุลเมียยันนึกขึ้นได้เฮ้ยไปดูอบุลเมียยันนี่มันอยู่หรือเปล่าเดินไปที่ไหนไปที่ไอ้เต็นท์เสบียงที่ล่ามอบุลเมียยันเอาไว้ไปเจออบุลเมียยันนอนหลับอยู่แล้วขาก็แย่อยู่ในไอ้ตรวนน่ะเหมือนเดิมทุกอย่างเลยมันเดิมทุกอย่างเลยคงไม่ใช่ไอ้ในสมรภูมิเราคงไม่ใช่ไอ้บุญเมียยันแน่เลยว่าบุญเมียยันตอนนี้นี่เห็นมันนอนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนอนหลับปุ๋ยอยู่ตรงนี้แต่ที่ไหนได้บุญเมียยันเนี่ยหอบเลยใช่ไหมครับแต่ด้วยสัญญาลูกผู้ชายก็ว่าฟาอุริยานพูดไว้แล้วรับปากไว้แล้วถ้าไม่ตายจะต้องกลับมามอบตัวอยู่เหมือนเดิมก็มานอนใส่ตรวนอยู่เอ้ยไอ้บุญเมียยันอยู่อัลละม้านั่นม้าใครวะก็เดินไปดูม้าพอไปเจอม้าท่านอาจารย์เอ้ยตายหาเลยม้ากูเป็นทำไมเป็นแบบนี้เนี่ยม้าหอบแฮกเลยแสดงว่าม้าที่ไปรบเมื่อตะเกียบต้องเป็นม้าเราแน่เลยก็เรียกทหารเรียกใครแต่ใครมาใครเอาม้าไปทำอะไรมาเนี่ยม้าเราม้าเราเหนื่อยจะตายเลยเนี่ยในที่สุดทหารก็ไม่รู้เรื่องอะไรด้วยใช่ไหมก็ไล่ไปไล่มาจนกระทั่งมาถึงใครอ่ะภรรยาแม่ทัพเจ้าเอาม้าของเราไปไหนซาบาเจ้าเอาม้าของเราไปไหนมันก็กลับมาถึงพอมาจับกระโปรงรถเฮ้ยเครื่องยังร้อนอยู่เลยเนี่ยเอารถไปไหนมาไปรับลูกเอารถไปรับลูกภรรยาก็รับสารภาพบอกว่าหนูน่ะสงสารอบุลเมียยันอัสกอฟีมันรบเร้า
จะออกไปทำสงครามให้ได้เพราะมันสั่งเมาแล้วมันสั่งเมาแล้วแล้วมันก็คิดได้มันก็ทบทวนตัวมันเองแล้วมันรับปากว่ามันจะออกไปรบให้สุดฝีมือแล้วจะฆ่าฝ่ายใดฝ่ายตรงกันข้ามฝ่ายศัตรูนะให้ได้เยอะที่สุดเลยแล้วมันก็รับปากว่าถ้ามันปลอดภัยมันจะรีบกลับมามอบตัวอยู่เหมือนเดิมตอนนี้ฉันไม่มีอะไรจะให้มันไปก็เอามีดดาบให้มันไปเอาม้าให้มันไปนะในที่สุดก็ความแตกนะครับซะดุบนบีวะกอสบอกว่าฉันไม่ได้โกรธเธอไม่ได้โกรธอบุลเมียยันอัสกอฟีแม้แต่น้อยด้วยความดีที่เขาทำแค่วันนี้วันเดียวอะความดีที่อะไรที่แอบลักลอบไปทำโดยไม่ได้ไปออกไปเองลักลอบแอบออกไปทำความดีแค่วันนี้วันเดียวเนี่ยลบล้างความผิดของเขาทั้งหมดในอดีตเลยนับแต่นี้ต่อไปฉันจะปล่อยคนนี้ให้เป็นอิสระและจะมอบหมายภาระสำคัญก็คือให้เขามีส่วนในการบัญชาทัพร่วมกับฉันเลยนี่พอเขารู้ว่าเขาผิดเขาต้องการจะพิสูจน์ว่าความผิดของเขามันเปลี่ยนได้มันเริ่มต้นใหม่ได้ใช่ไหมเขาก็จากที่เมาเลิกเมาเลยไอ้คนเมียยันก็พอเขาพิจารณาแล้วมันจะปล่อยให้เป็นสระไปตามอบุลเมียยันมาอบุลเมียยันเจ้านี่วันนี้เจ้าสุดยอดมากเลยเรายกโทษให้เจ้าอบุลเมียยันก็บอกว่าในเมื่อท่านยกโทษให้กับฉันได้นับแต่นี้เป็นต้นไปด้วยพระนามของอัลลอฮ์ฉันไม่รับปากกับท่านนะฉันไม่ขอรับปากกับท่านแต่ฉันจะขอรับปากกับอัลลอฮ์ของฉันว่าต่อไปนี้ฉันจะไม่กินเหล้าอีกต่อไปทั้งชีวิตนับแต่นั้นเป็นต้นมาไม่กินเหล้าเลยทั้งชีวิตแล้วก็กลายมาเป็นคนที่อุทิศชีวิตทำสงครามศาสนาสร้างคุณค่าให้ตัวเองในที่สุดเขาก็เป็นชะฮีดสมปรารถนาอ้าวเราทำได้ไหมอาจารย์อายุเท่าไหร่ครับ80พอดี83 80พอดีมาชาอัลลอฮ์ถ้าสมมุติเขาจะชวนอาจารย์ไปนี่ไปไหมครับไปนะมึงอยู่ไปไหมบางนูนน่ะไปแหละอาชรีไปไหมไปนะอ้าวครับอีกคนหนึ่งที่ผมเคยเล่าให้ฟังจำได้ประแชร์จำได้ไหมแค่เรื่องไหนวะผมเล่าในเล่าของจริงหมดเลยนะเป็นเรื่องจริงนะครับที่มีอยู่ครั้งหนึ่งรอซูลเกณฑ์ทหารเหมือนกันรอซูลเกณฑ์ทหารปรากฏว่าเกณฑ์ไปแล้วได้ไม่ครบจำนวนรอซูลหน้าเสียเลยใช่ไหมครับอยากจะได้เยอะๆแต่คนมันมีแค่นี้ก็ได้ก็บ้านหลังนึงเนี่ยนะครับมีลูกมีเต้าให้ลูกให้เต้าไปสมัครเป็นทหารไปหมดแล้วเหลือตัวเองที่เป็นพ่อไม่ได้ไปเพราะลูกไม่ให้ไปทำไมถึงไม่ไปอ่ะพ่อพิการลองทำที่ขาพิการทำยังไงนะเดินก็ลำบากกระโยกกระเยกใช่ไหมแก่ด้วยรอซูลก็บอกว่าเด็กลูกก็บอกป๋าจะไปทำไมล่ะป๋าอยู่บ้านนี่แหละป๋าไม่พร้อมป๋าอยู่บ้านไปเดี๋ยวผมนี่กับบ้านเรานี่ก็ออกกันทั้งบ้านแล้วพอแล้วป๋าอยู่บ้านไปนะครับเขาก็เสียใจมากเลยนะครับเขาอยากไปด้วยเพราะรอซูลเขาเห็นสีหน้าของรอซูลว่าทหารไม่พอสงสารแล้วก็ห่วงรอซูลลูกมันไม่ให้ไปลูกมันก็ตอนหน้าตอนหลังป๋าไม่ต้องไปป๋าอยู่บ้านเนี่ยป๋าลองดูใครอับดุลลอฮ์อิบนีอุมมีมักตูมเขาก็พิการตาก็ไม่เห็นรอซูลยังไม่ออกเลยแต่รอซูลให้เกียรติสูงสุดก็คือให้เป็นผู้แทนพระองค์ดูแลมาดีนะห์ให้เฝ้ามาดีนะห์เฝ้าเมืองมาดีนะห์เมืองของนบีป๋าน่าจะภูมิใจในรอซูลไว้ใจแบบนี้ให้ทำแบบนี้มึงก็พูดได้ที่มึงได้ไปกูไม่ได้ไปเสียใจไม่เป็นเราเป็นอาจารย์บอกอาจารย์เสียใจไม่ได้ไปลูกมันกีดกันไม่ได้ไปพอลูกไปกันหมดแล้วแอบออกจากบ้านไปเดินกระเพกไปลากขาไปขาลีบไปหาใครไปหารอซูลรอซูลก็ถามมาทำอะไรเนี่ยมาฟ้องรอซูลมาฟ้องใครนะมาฟ้องรอซูลนะครับมาฟ้องรอซูลจะฟ้องฉันเรื่องอะไรลูกๆผมน่ะมันผักใสไล่ส่งผมมันขวางหน้าขวางหลังผมไม่ให้ผมมาผมจะมาขอสมัครเป็นทหารผมอยู่บ้านผมไม่ได้ทำอะไรเลยลูกเลี้ยงมันเห็นผมพิการเป็นผมไม่มีค่าผมอยากจะมาสมัครออกทำสงครามด้วยรอซูลบอกกับลูกมันก็ทำถูกแล้วล่ะเจ้าพิการแบบนี้จะมา
มันจะมาสู้มารบอะไรกับใครล่ะแทนที่จะบอกไปเป็นภาระเขาเปล่าๆสู้กับเขาก็ไม่ไหวใช่ไหมทำยังไงยูซุปทำไมอ่ะเนี่ยผมอุตส่าห์พาสังขารมาในมหาท่านนึกว่าจะได้ยินคำที่ผมดีใจทำไมพูดเหมือนลูกผมเลยล่ะไม่ให้ผมไปกลัวผมจะไปเป็นภาระหาว่าผมจะไปถ่วงนั่นแหละฮะยูซุปเป็นยูซุปเสียใจไหมเรามีความหวังมาเนี่ยเราซูลจะได้ชวนเราไปให้โอกาสกับเราแต่ที่ไหนได้พอมาถึงมาเจอคำพูดเหมือนกับที่ลูกว่าเลยลูกบอกป๋าไปก็เป็นภาระป๋าไปก็ถ่วงคนอื่นก็ป๋าฮะยูซุปทำไงร้องไหมเขาร้องนะแล้วเขาก็พูดทั้งน้ำตาเลยรอซูลครับเดี๋ยวผมถามรอซูลอีกคำเดียวเท่านั้นแหละถ้ารอซูลตอบผมได้ผมจะกลับเดี๋ยวนี้เลยผมเชื่อท่านรอซูลแต่ถ้ารอซูลตอบผมไม่ได้ผมไม่กลับนะครับผมจะไปด้วยถ้ารอซูลตอบผมไม่ได้นะผมไม่กลับผมจะไปกับรอซูลด้วยตายก็ตายเขาถามยังไงครับเขาถามท่านรอซูลว่ารอซูลครับคนจะเข้าสวรรค์นะต้องขาดีอย่างเดียวใช่ไหมตอโอบิอิรจตีอันจันนะขาเป๋อย่างผมนี่เข้าสวรรค์ไม่ได้ใช่ป่ะรอซูลจะเลือกเอาเฉพาะคนขาดีใช่ไหมไปสวรรค์ขาเป๋ไม่เอาจะทิ้งมันไว้ไงล่ะรอซูลก็ร้องกอดกันแล้วก็บอกฉันไม่ห้ามแล้วฉันไม่ห้ามแล้วแต่ขออย่างหนึ่งนะเวลาท่านไปด้วยท่านไม่ต้องไปรบกับเขาเพราะถ้าท่านไปรบท่านจะกลายเป็นภาระและความกังวลความห่วงใยของคนอื่นเขามากกว่าใช่ไหมครับเพราะท่านกระเพกไปจะไปสู้ใครเขาได้ล่ะนะท่านอย่าท่านจะไปก็ให้ท่านทำหน้าที่อื่นรอซูลบอกมาเลยจะให้ผมทำอะไรผมทำได้ทั้งหมดเลยไม่ให้ผมรบก็ไม่รบแต่ขอให้ผมได้ไปเอางี้ไหมเดี๋ยวเราเสนอให้เรามีธงชัยรู้จักธงชัยนะธงชัยเป็นอะไรอามีนธงที่เป็นสัญลักษณ์ความชนะหรือเสียเทรภาพความมั่นคงของกองทัพเรามอบธงนี้ให้กับเจ้าเลยและขอให้เจ้าถือเอาไว้ยืนอยู่กับที่ไม่ต้องไปไหนย้ายธงร่วงอย่างเดียวเพราะเจ้าเดินไม่ได้ให้ยืนอยู่กับที่แล้วก็ถือธงของเราเอาไว้อย่าให้ธงร่วงเจ้ารับปากนะเจ้าจะรับผิดชอบธงผืนนี้ด้วยชีวิตของเจ้าเขาก็บอกว่าถ้าผมมี10ชีวิตผมยกถวายให้ทั้ง10ชีวิตเลยรอซูลไม่ต้องห่วงเลยเรื่องชีวิตผมไม่เสียดายหรอกและผมจะปกปักรักษาธงนี้ไม่ให้ร่วงถึงพื้นผมจะทำให้ได้ผลสัญญากับอัลลอฮ์อ้าวเจ้าถือธงนะเขาก็ถือธงแล้วไปยืนอะไรยืนอย่างหนักแน่นอย่างสง่าผ่าเผยเลยทุกคนก็รบไปแน่นอนนะถ้าทำให้ธงร่วงถึงพื้นได้ฝ่ายเราก็จะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ฝ่ายศัตรูก็รุมกระหน่ำฟันแขนขวาถือธงไม่ได้เหลือแต่แขนซ้ายก็เอาแขนซ้ายถือธงเอาไว้ประคองธงเอาไว้ไม่ให้ร่วงเขาทำได้นะแลกด้วยกับชีวิตอ้าวแขนซ้ายยังคอประคองอยู่ยังจับอยู่ฟันแขนซ้ายอีกฟันจนกระทั่งกุดสองแขนเลยแล้วทำยังไงอาจารย์ฮะตะแคงเอาคอหนีบเอาไว้ลองนึกอะไรเขาทำอะไรก็ทำทุกวิธีเพื่อที่จะรักษาธงผืนนี้ไม่ให้มันร่วงเหมือนที่เราซุนฝากความหวังไว้กับพระก็ทำจนได้จนกระทั่งคอก็ไม่จะหลุดอยู่แล้วอ่ะนะโดนฟังเป็นบ้างบ้างบ้างแล้วทำไงก้มลงไปนั่งพับแล้วมโนลำนั่งนะนั่งแบบท่าสุญูดนะแล้วก็ม้วนธงใส่ไว้ที่ท้องเอาท้องกันหน้าอกเนี่ยขนีบไว้ที่หน้าขาไม่ให้ธงร่วงแล้วเอาหลังรับมีดของศัตรูปกป้องธงผืนนั้นคนขาเป๋ได้เข้าสวรรค์ไอ้มังนูนลำทำเนี่ยเวลาทอดซ่อนสตังเมียทำไงเวลาขายก๋วยเตี๋ยวได้เยอะๆทำไงฮะนี่เขาก้มลงไปตัวงอเลยแล้วก็ม้วนธงใส่ไว้ที่ท้องมึงจะฟันไหนฟันหลังกูไม่กลัวมึงฟันเนี่ยแต่ธงอยู่ได้กูรักษาไว้ยังชีวิตเราเคยรักษาอะไรให้ศาสนาเรามั่งเคยรักษาอะไรมั่งนึกสิครับเนี่ยกลับไปนอนคืนเนี้ยนี่เท่าไหร่สี่ทุ่ม
ห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ครึ่งบังซูโบผมให้เวลาถึงซูโบนึกสักหนึ่งรายการว่าชีวิตเนี่ยเคยรักษาแบบนี้เอาไว้ให้ศาสนาของอัลลอฮ์รักษายิ่งชีวิตเนี่ยเยี่ยมชีวิตเคยไหมถ้าไม่เคยเนี่ยเดี๋ยววันอาชูรอเนี่ยรักษาให้ได้ซุนนะของรอซูลที่ทรงคุณค่ามากที่สุดวันอาชูรอนี้ผมจะไม่พลาดผมสาบานเลยผมไม่ได้ออกรบไม่ได้ถือธงนั่นแหละแต่ผมจะรักษาซุนนะของรอซูลข้อนี้และผมจะไม่ได้รักษาฟรีด้วยเพราะอัลลอฮ์แลกกับอะไรให้ภัยโทษให้2ปีรักษาได้ไหมตัวเล็กฮะได้ไหมวันอัชรอนี่ถือสินอดไหมถือนู่นล่ะกินข้าวก็ไปตั้ง2ถ้วย3ถ้วยแล้วเนี่ยต้องบวชน่ะจะพาพระอุตส่าห์เลี้ยงชริฟถือไหมครับวันอัชรอนะอ้าวใครที่ได้อัชรอ1วันเนียดเลยขออีกวันนึงแถมไม่อัลลอฮ์เราไม่เสียเปรียบแล้วใช่ไหมถือวันอะไรอีกวันนึงวันตาสุอาพี่น้องฟังกันแล้วกันนะเขาจะประกาศอาชุรอเมื่อไหร่ตาสุอาเมื่อไหร่เนียดไปเลยไงรอมฎอนไม่ใช่รอมฎอนอาชุรอปีเนี้ยมุฮัรอมปีเนี้ยตาสุอากับอาชุรอฉันจะต้องพิชิตให้ได้พิชิตให้ได้แล้ววันนั้นมีความดีอะไรที่พอทำได้ทำเลยอินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์จะได้เมตตาเราให้โอกาสเราเผื่อจะเป็นผลงานชิ้นโบแดงของเราที่เราเอาไปอ้างในวันกิยามะห์ว่าวันนี้บ่าวทบทวนตัวเองแล้วบาปเยอะไม่รู้จะให้อัลลอฮ์ลบยังไงแล้วขอให้อัลลอฮ์ลบทีละปีละปีอย่างเงี้ยเดี๋ยวอารอฟาปีหน้าขอ2ปีได้มั้ยขอกับอัลลอฮ์แบบเนี้ยดูก่อนตังโมไม่หมดก็ต้องออกขายตังโมท้ายรถอีกเต็มเลยไม่ไหวบวชแล้วตังโมหมดตังโมยังคาอยู่อย่างเงี้ยอันนี้เค้าเรียกอะไรนะคนอะไรคนอะไรถึงเวลาแล้วยังไม่ไอ้นั่นเลยตอนนี้เราอินชาอัลเลาะห์ปรับปรุงตัวนะฝากทุกคนเลยนะต้มหวยด้วยไก่ตะไคร้ด้วยวันอัสวา1วันวันอัชรออีก1วันข้างในรับปากนะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยมาละศีลอดที่นี่เลยที่นี่เป็นเจ้าภาพนะอินชาอัลเลาะห์เราดูตรงไหนที่เราพอจะจัดกิจกรรมวันอัสวา1วันวันอัชรออีก1วันข้างในรับปากนะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยมาละศีลอดที่นี่เลยที่นี่เป็นเจ้าภาพนะอินชาอัลเลาะห์เราดูตรงไหนที่เราพอจะจัดกิจกรรมวันตาซูอา1วันวันอัชรออีก1วันข้างในรับปากนะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยมาละศีลอดที่นี่เลยที่นี่เป็นเจ้าภาพนะอินชาอัลเลาะห์เราดูตรงไหนที่เราพอจะจัดกิจกรรมวันตาซูอา1วันวันอัชรออีกครับมาพูดด้วยแบบนี้เราจะก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยมาละศีลอดที่นี่เลยที่นี่เป็นเจ้าภาพนะอินชาอัลเลาะห์เราดูตรงไหนที่เราพอจะจัดกิจกรรมวันตาซูอา1วันวันอัชรออีกครับมาพูดด้วยแบบนี้เราจะก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยมาละศีลอดที่นี่เลยที่นี่เป็นเจ้าภาพนะอินชาอัลเลาะห์เราดูตรงไหนที่เราพอจะจัดกิจกรรมวันตาซูอา1วันวันอัชรออีกครับมาพูดด้วยแบบนี้เราจะก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยมาละศีลอดที่นี่เลยต้องเชิญด้วยล่ะฮะท่านคอลีฟะอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุใช่ไหมครับรอซูลไปเห็นคอลีฟะอุมัรเนี่ยแค่อันอะไรเอ่ยอันคัมภีร์เตารอตซึ่งแน่นอนเราไม่สงสัยในอีหม่านของท่านคอลีฟะอุมัรแต่รอซูลตำหนิอุมัรเจ้ามีของดีอยู่ในมือแท้ๆก็คืออัลกุรอานทำไมเจ้ายังต้องไปอาศัยอันของคนอื่นเขาอีกนี่ก็เหมือนกับเรามีครูบาอาจารย์ที่สามารถให้ความรู้ในอันอิสลามของเราได้แต่เราไปเอาอะไรเอาต่างศาสนิกมาบรรยายหรือเราเลื่อมใสเขาจะมาพูดเพื่อเป็นประโยชน์กับศาสนาของเราหรือเป็นประโยชน์กับเขาฮะเขาก็ต้องพูดเป็นประโยชน์กับของเขาหรือดีไม่ดีพูดของเรากับของเขาดีเหมือนกันใช่ป่ะเข้าทางครับไหมเข้าทางนะครับอันนี้ไม่อนุญาตนะครับสองอัลกุรอานที่ชำรุดแล้วเราจะทำอย่างไรถ้าเก็บเอาไว้ก็จะดูไม่เรียบร้อยแนะนำนะให้เผากุรอานต้องเผานะครับมีวิธีเดียวก็คือเผาทำลายอย่าให้เหลือนะครับท่านคอลีฟะอุสมานรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันนี้เป็นซุนนะห์นะครับตอนที่ท่านสั่งให้คัดลอกอัลกุรอานเป็นฉบับทางการ7ฉบับกุรอานที่เหลืออยู่ทั้งหมดเลยท่านคอลีฟะอุสมานสั่งให้เผาเกลี้ยงเลยนะครับเพราะวิธีเผาเป็นวิธีทำลายที่ดีที่สุดแต่ถ้าไปละลายน้ำไปแช่น้ำไปฝังใต้ดินก็แล้วแต่อันนี้ยังไม่ใช่วิธีที่เป็นซุนนะห์นะครับต่อมาละหมาดจบไปแล้วใช่ไหม
และลุกจากที่นั่งแล้วที่ละหมาดแล้วแต่สงสัยว่ายังไม่ได้รุกัวในรอกอะห์สุดท้ายจึงต้องกลับมาละหมาดใหม่ใช่หรือไม่อ้าวในกรณีที่ละหมาดให้สลามเลิกละหมาดไปแล้วนึกขึ้นได้เฮ้ยเมื่อกี้รอกอะห์สุดท้ายสาว่าใช้ไม่ได้นะไม่ได้รุกัวทำยังไงรอกอะห์ที่สงสัยว่าไม่ได้ทำรุกัวถือว่าทิ้งรุกลให้ปรับรอกอะห์นั้นเสียทั้งรอกอะห์เลยให้ปรับรอกอะห์สมมติถ้ามี4ปรับรอกอะห์สุดท้ายให้เหลือเพียงแค่3ที่ใช้ได้เหลืออีก1งั้นถึงแม้จะสลามเลิกไปแล้วนะสลามอยู่ตรงไหนสมมติเราสลามอยู่ตรงเนี้ยลุกไปแล้วถ้าเราเดินย้อนกลับมาตรงที่ละหมาดได้เดินแต่ถ้าไม่เหมาะสมแล้วไม่เหมาะสมแล้วนะเช่นมันอยู่ไกลนะทำยังไงให้หาจุดที่ใกล้ที่สุดแล้วหันไปทางทิศกิบละกล่าวตักเบียร์อัลลอฮฺอักบัรเนียดว่าข้าพเจ้ากลับสู่ละหมาดอีกหนึ่งรอกอะห์ที่ค้างคาอยู่ที่เป็นผูกพระบุกบันตัวนี้แล้วก็ทำรอกอะห์นั้นจนหมดนะทำรอกอะห์นั้นจนหมดก็คือรุกัวสุญูดนั่งอัตตะฮียานะพอนั่งอัตตะฮียาพอนั่งอัตตะฮียาเสร็จแล้วให้สลามเลิกให้สลามเลิกก่อนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ข้างขวา1ครั้งอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ข้างซ้ายอีก1ครั้งเสร็จแล้วอัลลอฮุอักบัรลงไปสุญูดซะฮวีกี่ครั้ง2ครั้งอัลลอฮุอักบัรขึ้นมานั่งระหว่าง2สุญูดอัลลอฮุอักบัรแล้วก็ลงไปสุญูดซะฮวีครั้งที่2เสร็จแล้วขึ้นมานั่งโดยไม่ต้องอัตตะฮียาขึ้นมานั่งท่าตะชะฮุดเฉยแล้วก็อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อีก2ครั้งงั้นละหมาดนี้สุญูดซะฮวีหลังสลามสุญูด2ครั้งสลามครั้งแรกสลามเลิกละหมาดสลามครั้งที่2สลามสุญูดซะฮวีง่ายมั้ยง่ายอินชาอัลเลาะห์ก็หมดเวลาแล้วนะครับไม่รับคําถามเพิ่มแล้วนะครับเดี๋ยวโทรตามในรายการครับฮะสร้างในอาดัมแต่เป็นขั้นเป็นตอนอันนี้คือสิ่งที่เราทรงล่วงรู้แต่เก่าก่อนแล้วว่าอาดัมจะต้องอยู่ในดุนยาแต่อัลลอฮ์สร้างโดยความรู้ของพระองค์เอาไว้ในเหมือนกับเราสร้างรถน่ะบางสร้างนะรถที่บริษัทเขาสร้างนะวิ่งที่ไหนวิ่งในถนนแล้วทำไมไม่มาสร้างที่ถนนนี่ล่ะใช่ป่ะก็ต้องสร้างที่โรงงานไว้ก่อนแล้วพอถึงเวลาก็จะปล่อยออกมาวิ่งที่ถนนนะตอนนี้ก็มันการสร้างไว้ในสวรรค์เพื่อให้เป็นบทเรียนกับอาดัมนี่คือบ้านของเจ้านะนี่คือที่อยู่ของเจ้าจริงๆนะแต่เป็นเพราะเจ้าดื้อนี่ดื้อแค่ครั้งเดียวนะโดนไล่ออกจากสวรรค์แล้วเวลาเจ้าออกจากสวรรค์มาแล้วแล้วถ้ามาดื้ออีกในระหว่างจะไม่ได้เข้าสวรรค์นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับถ้าจะถามไปถามในรายการนะครับสุญูดซะฮวีก่อนสลามล่ะถ้าสุญูดซะฮวีก่อนสลามสมมติเรานึกอะไรไม่ออกเลยนึกว่าเราทำแล้วขาดเราทำแล้วขาดท่านี้ในกรณีที่ถามเนี่ยเหมือนกับขาดใช่ไหมเหมือนกับขาดเลยเพราะทำ3จาก4แต่จริงๆแล้วก็คือเกินเพราะไอ้รอกอะห์ที่4คือรอกอะห์ที่4ที่เสียน่ะมันทำเกินมาแล้วแต่เราไม่นับมันแล้วเรามานับรอกอะห์หลังที่ทำทีหลังเป็นรอกอะห์ที่ถูกต้องพอนับเข้าจริงๆมันกลายเป็น5มันก็เลยกลายเป็นต้องสยูดหลังสลามนะโอเคนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์